ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตน์ไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งคือวันพุธเป็นวันแรกรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการสดนะโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมานะครูบาอาจารย์บอกว่าการที่เราจะถามเนี่ยถามเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าทำยังไงให้ใจเราสงบทำยังไงให้ใจเราเกิดปัญญานะในการปฏิบัติถ้าปริยัติเนี่ยตามเน็ตก็มีตามมือถือก็มีเราจะดูข้อไหนเราไปเปิดก็มีอยู่แล้วแต่การปฏิบัติไม่ค่อยมีนะญาติโยมมีปัญหาเรื่องอะไรนะก็ถามเข้ามาถ้าอาตมาสามารถตอบได้อาตมาก็จะตอบให้ถ้าอาตมาตอบไม่ได้อาตมาก็จะตอบภายหลังโดยไปถามผู้รู้ต่างๆให้แล้วก็มาตอบให้ฟังนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมบุญเราก็ได้บุญอยู่แล้วนะพระเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งบอกว่าบุญเนี่ยเราต้องทำก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามนะบุญกิริยาวัตถุที่หนึ่งคือการให้เปรียสละบุญที่สองไว้จากทำความชั่วสร้างความดีคือรักษาศีลบุญที่สามคือการภาวนาเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงใช่ไหมแต่นั้นหลักการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงให้เราทุกทันกับอารมณ์นะเราไม่ทันอารมณ์นะถ้าเกิดว่ากระทบปั๊บเนี่ยอารมณ์มันเกิดก่อนที่สติจะตามมาแสดงว่าเราฝึกสติยังอ่อนอยู่นะขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวจึงเกิดโทสะคือโมโหขึ้นมานะมาเกิดโมโหแล้วยังไม่พอก็อยากอาฆาตพยาบาทอีกนะกลางคืนก็มาใกล้หลับกลางวันก็คิดแต่เรื่องนี้นะอันนี้เราจะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะละมันได้เพราะอะไรล่ะเรารู้ทันกับอารมณ์อารมณ์เรานั้นมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันเป็นแค่อารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาเองเองนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้จัดว่ามันเกิดมันดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจากนั้นเราก็มีเมื่อมีเราสงสัยอะไรก็ถามเข้ามานะมันยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่อาตมาก็จะพูดไปเรื่อยๆนะในการที่ว่าเราเป็นผู้โชคดีที่เกิดในเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะเผยแพร่เมืองไทยเนี่ยเยอะนะคนไทย90%เป็นชาวพุทธแต่นั้นชาวพุทธเนี่ยก็จะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินะในทางพระป่าเขาก็สอนปฏิบัติเดี๋ยวนี้ทางพระบ้านเขาก็สอนปฏิบัติเหมือนกันว่าสังคมเนี่ยเทคโนโลยีมันมามากมายนะจิตมันไหลไปตามเทคโนโลยีแต่มันไม่เห็นธรรมของพระเจ้าเจ้าธรรมของพระเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะธรรมพระเจ้าเจ้าก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละอยู่ที่จิตของเราถ้าเรารู้กายรู้จิตเนี่ยเดินทางไม่ผิดนะเดินทางนะเรียกว่าเดินทางไม่ผิดรู้กายรู้จิตเรียกว่ามีสติระลึกรู้ว่ากายทำอะไรมีสติระลึกรู้ว่าจิตคิดอะไรนะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอากายทำเนี่ยทำแล้วเดือดร้อนไหมมีอ
ัวเองว่าทำตามแล้วจะผลยังไงคิดพิจารณาก่อนก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบคายว่าทำผลมันออกมายังไงถ้าผลมาไม่ดีเราก็อย่าทำมันเพราะว่าทำมันมันเป็นกรรมแล้วนะแต่นั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำนะกรรมมันก็ไม่เกิดในการกระทำของเราดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการเนี่ยให้จิตมาพักผ่อนอยู่ที่ตัวเองเมื่อจิตพักผ่อนอยู่ที่ตัวเองแล้วจิตมันก็ไม่เล่ร่อนที่จะไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปใจใส่ไฟไฟใจไปใฝ่ใจคนนู้นใฝ่ใจคนนี้นะดังนั้นเราก็ต้องพยายามคุมจิตให้ดูตัวเองดูกายก็เรียกว่ากายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐานสูตรนะเมื่อมีสติรู้กายแล้วมีสัมปชัญญะพิจารณากายแล้วก็มีสติรู้อยู่ที่จิตนะมีสัมปชัญญะพิจารณาจิตที่นึกคิดอยู่อันนี้ก็เรียกว่าจิตตานุสติปัฏฐานังหรือจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังอันนี้มันอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนะนั้นเราก็ต้องพยายามทำนะทำเพื่อตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆนะว่าบุญนั้นจะนำความสุขมาให้บาปนั่นแหละมันจะนำความทุกข์มาให้นะเรามาสร้างบุญที่พระเจ้าชี้ทางให้เราทำนะโดยการที่มาภาวนากันภาวนาเพื่อใจเย็นใจสงบใจเย็นสงบนั่นแหละคือทางบุญนั่นแหละทางกุศลนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเยอะๆนะเพราะเราต้องเก็บบุญกุศลเนี่ยนะเพื่อจะให้ส่งเราไปสู่สุคติใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บบุญเก็บกุศลขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราไม่สร้างกรรมวิบากกรรมทำให้อื่นเดือดร้อนจนเรื่อยอันนี้เราก็เก็บเอาไว้เวลาเราตายไปไหนละโยมก็ตายไปเขาก็ส่งเราไปนู่นสิไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาก็ไปสู่ทุกขติอันนั้นคือการที่มาปฏิบัติขาดสติก็ไปทางบาปถ้าคนมีสติก็มาทางบุญถ้ามีสัมปชัญญะพิจารณาก่อนปัญญามันก็จะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในสภาวะที่เรายังปฏิบัติอยู่นั่นขอบรรดาญาติโยมนะถ้ามีอะไรก็ลองมาปฏิบัติบางคนยังไม่เคยปฏิบัติเลยนะก็มันจะโอ้มันลำบากนะบางคนไปฟังคนอื่นมาคิดเองมันเอาเองว่าถ้าปฏิบัติธรรมถ้าเกิดมันวิปลาสจะทำยังไงล่ะถ้าไปหลงไอ้นั่นหลงอันนี้วิปลาสเดินทางผิดจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวไหมถือคิดถ้าเราทำตามคำสั่งสอนพระเจ้ายังไงก็ไม่วิปลาสมีสติระลึกไม่สัมปชัญญะรู้ตัวนะมารู้ตัวเราก็เดินทางถูกมันไม่วิปลาสหรอกนะทำไงก็มีวิปลาสที่วิปลาสหมายความว่าเราไม่เชื่อธรรมปฏิบัติธรรมและลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่ถ้าเราเชื่อธรรมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังไงก็ไปนี่แน่คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าชี้ทางไหนล่ะถึงทางให้เราเดินทางเราเดินไปไหนโยมเดินไปสู่สุคติไงอะไรที่เป็นสุคติเนี่ยเราก็เดินไปใช่ไหมแต่จะเดินไปนะต้องใช้สตินะสติมีความระลึกอยู่ที่จิตนะมีสัมปชัญญะพิจารณาจิตที่เกิดขึ้นนะเพื่อให้จิตเนี่ยเดินทางให้ถูกใช่ไหมถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะเนี่ยจิตมันก็เดินทางผิดจิตมันก็เล่ร่อนไม่รู้จะไปไหนดีมันรู้ไปตามกระแสก็มาแต่ไม่รู้ไปจบตรงไหนแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมารู้จบที่ไหนแล้วจบที่ตัวเองนะไม่ได้จบที่ไหนเลยมาเห็นตัวเองปั๊บนั่นแหละจบนะจิตไม่เล่ร่อนแล้วนะจิตที่เกาะกับจิตนั้นก็จะเกาะอยู่นะจิตนั้นก็จะยึดอยู่เกาะอยู่ยึดอยู่ที่ตัวเองนะแต่แล้วเราเห็นตัวเองเห็นอะไรล่ะเห็นปัจจุบันนี่เนี่ยเราทำอะไรล่ะปัจจุบันเรากำลังนั่งฟังรายการนะจิตก็รู้ว่าตอนนี้เรานั่งฟังรายการธรรมะสว่างใจนะฟังนะจิตกำลังเรากำลังทำงานแล้วก็ฟังไปด้วยนะถูบ้านถูเรือนจิตก็มีความระลึกมีสัมปชัญญะว่าเรากำลังถูนะกำลังถูบ้านถูเรือนให้จิตมันจดจ่อตรงนั้นอันนั้นคือการปฏิบัติปฏิบัติให้เห็นอะไรเห็นว่าการกระทำของเราคือกายกับจิตของเรานะขอบรรดาญาติโยมเนี่ยลองมาปฏิบัติดูนะจะเห็นเองนะที่วัดสังฆทานเนี่ยก็มีคนบวชทุกวันนะมาบวชทุกวันนะมีทั้งคนใหม่มีทั้งคนเก่าไอ้คนเก่าเนี่ยบวชแล้วกลับไปบ้านก็กลับมาบวชใหม่ไอ้คนใหม่ไม่เคยบวชเชื่อเพื่อนนะเพื่อนเขาบอกพามาดูหลังบูทูบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติแต่แรกวันแรกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอู้มาทรมานทำไม
นะพระมาทำให้ทุกข์มาอะไรแต่มาปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตามที่พระสอนพระสอนอะไรก็ปฏิบัติตามที่คำที่พระสอนเพราะว่าพระนี่เอาธรรมะมาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าของพระไตรปิฎกนั่นแหละใช่ไหมจากพระไตรปิฎกทีนี้พระก็บอกว่าเออถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยที่เราจะปานสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือขันติต้องมีความอดทนถ้าเราขาดความอดทนเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยไหลแล้วนะมันจะร้อนมันของร้อนใช่ไหมร้อนไหลไปข้างนอกเนี่ยหลงแล้วนะมาหลงแล้วมาไหลไปจากความไม่พอใจก็ไปโกรธแล้วพอใจก็เป็นยังไงชอบแล้วมันไหลไปมันไหลไปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีสติควบคุมมีสัมปชัญญะรู้ตัวในการที่เรามาปฏิบัติมาฝึกที่วัดเนี่ยคนนะเมื่อฝึกแล้วจิตมันก็ออกนอกกายเพราะอะไรมีสติควบคุมมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะอยู่นะนั้นเราก็ลองมาฝึกดูนะวันแรกอาจจะกระวนกระวายหน่อยวันที่สองก็เริ่มดีขึ้นวันที่สามเริ่มสงบขึ้นวันที่สี่ก็สงบเลยวันที่ห้าวันที่หกโหสงบแล้วไม่อยากจะกลับเลยแต่การงานของเรายังมีเราจึงรับผิดชอบอีกหลายอย่างเราก็ต้องฝึกหาลาเพ่ไปทำหน้าที่ของเราเมื่อเราว่างเมื่อไหร่แล้วก็มาปฏิบัติต่ออันนี้ก็มีเยอะแยะไปนะขอให้เรามาลองฝึกฝนดูถ้าของไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่นะไม่ส่งเสริมหรอกใช่ไหมครูบาอาจารย์คงไม่มาสอนหรอกใช่ไหมว่าของดีอยู่ที่ไหนล่ะของดีอยู่ที่ใจของตัวเองนี่เนี่ยอยู่ที่กายของตัวเองอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะถ้าเราพิจารณาดีๆนั่นเนี่ยคือธรรมของพระเจ้านะจิตก็คือธรรมของพระเจ้าจิตคืออะไรธาตุรู้กายคืออะไรธาตุสี่ใช่ไหมเมื่อเราเห็นธาตุสี่ธาตุรู้โอ้กายนี่มันธาตุสี่มันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกอาศัยธาตุมันอยู่เท่านั้นเองนะมาธาตุมันก็จะไปธรรมชาติของมันมันเกิดแก่เจ็บในที่สุดมันก็ตายนะมาไปที่สุดมันไปได้เพราะอะไรล่ะเพราะธาตุเนี่ยมันต้องสลายไปตามกาลเวลาของมันนะมันเกิดมาได้มันก็ตั้งอยู่ไม่นานมันก็แก่มันแก่มากมันก็เจ็บเป็นนู่นเป็นนี่มันเจ็บมากๆรักษาไม่ได้มันก็ต้องตายกายนะมันตายจะจิตตายไหมจิตไม่ตายจิตก็ไปตามกรรมที่พระเจ้าว่ากรรมมุนาวจติโลโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมนะเมื่อคุณมีชีวิตอยู่คุณทำอะไรไว้บ้างล่ะก็อะไรไว้บ้างว่ายึดอะไรไว้บ้างล่ะความดีเนี่ยเรายึดอะไรไว้บ้างนะอันนี้คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็มาดูตรงนี้เนี่ยนะเราหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักเพื่อสะสมบารมีของเราเพื่อสะสมกุศลของเรานี้เรากุศลจะเกิดขึ้นเป็นผู้ฉลาดบารมีจะเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างบุญให้เกิดนะบุญในการให้ทานก็ดีบุญรักษาศีลก็ดีบุญในภาวนาก็ดีไอ้บุญทั้งสามเนี่ยจะนำความสุขมาให้เรานะดังนั้นเราก็ลองมาใครอยู่ใกล้เคียงทางจังหวัดนนท์หรือกรุงเทพนะหรืออยู่เมืองนนท์ก็ลงมาศึกษามาปฏิบัติดูและเราจะเข้าใจเองว่าการปฏิบัติที่เขาชี้ทางให้เราปฏิบัติเพื่อให้มีสติมากขึ้นมีสัมปชัญญะมากขึ้นเราจะเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจะรู้อะไรสิ่งที่เราไม่รู้มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีจริงหรือนะมาความสงสัยมันก็เกิดเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สงสัยของธรรมะเลยเป็นคำพุทธเจ้านะไม่สงสัยเพราะว่าธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วนี่เนี่ยคือจะละกิเลสและจะนำความสุขมาให้นะก็ปัญญาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็ยังสายยังว่างอยู่นะก็มีอะไรก็ถามลงมานะแต่เราไม่ได้ถามเนี่ยเราก็ไม่รู้นะนะถามแล้วคนอื่นที่ยินได้ฟังเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาไม่รู้เขาก็รู้ขึ้นมาเพราะคำถามของเรานะถามของเราแต่นั้นก็ขอบรรดาญาติโยมที่ฟังทางวิจิตรก็ดีทางฐานนี้ก็ดีนะมีอะไรก็โทรก็มาปรึกษากันพระก็จะชี้ทางให้นะทางนั้นเขาเรียกว่าทางเดินของจิตนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามมาฝึกสติกันมาฝึกสัมปชัญญะกันนะสติสัมปชัญญะตรงนี้เนี่ยย่อมเห็นและรู้ตามความเป็นจริงนะถ้าเรามีสติเรามีสัมปชัญญะเนี่ยนะเราจะไปอยู่ที่ลำบากลำบนยังไงมันมีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็อดทนได้ใช่ไหมสติมันอยู่มาอย่างนี้แล้วอ่ะนะเราจะวอยวายแล้วได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็อาศัยความอดทนมันเป็นอย่างนี้เองนะมาเกิดมาเราก็ต้องใช้ทุกข์ของเรา
เกิดมาเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยพระเจ้าจะบอกได้ยังไงว่าเกิดมาเรามาใช้กรรมก็เรียกว่าเกิดมาเป็นทุกข์ชาติปิทุกขาจะไม่เกิดมาเป็นทุกข์มาอยู่นานๆเข้านะมันเกิดแก่ชราเริ่มแก่ชราแล้วไปทุกข์ด้วยความแก่อีกมาแก่ภูมิต้านทานถอยเข้านะภูมิต้านทานถอยเข้าความเจ็บก็มาเยือนอีกความเจ็บมาเยือนอีกเราไม่สามารถจะป้องกันชีวิตจากร่างกายกายเราได้ในที่สุดนะกายก็สลายไปไปสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมมาจากไหนก็ไปที่นั่นนะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเข้าใจที่ตรงนี้จะมาสร้างความดีสร้างบุญให้เกิดสร้างกุศลให้มีอันนั้นก็ขอญาติโยมนะลองดูใครปฏิบัติไม่เป็นก็ฟังทางวิทยุโทรทัศน์นะฟังธรรมเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยที่สอนกรรมฐานให้ปฏิบัติยังไงเราก็ตามขั้นตามที่ท่านสอนไว้ในวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเราก็ต่อไปเราก็จะเข้าใจเองมันก็จะดีขึ้นมาเองนะมาลองดูลองปฏิบัติดูแล้วก็จะเห็นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมวันละพาจะเล่นพ่อใจโยมมรดกการจากพระอาจารย์สองท่านจะขอสอบถามนิดนึงค่ะกายานุปัสสนานี่คือหนึ่งใจในใจใช่ไหมเจ้าคะกายาวิปัสสนาเนี่ยดูกายในกายเห็นกายใช่กายไปนอกกายไปไหนกายาวิปัสสนาให้พิจารณาให้เกิดปัญญาทีนี้ยังงงอยู่ว่าเวลาที่เดินตรงๆนี่นะบอกให้กำหนดกายในกายแต่ว่าการก้าวเราต้องขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ถ้าเรากำหนดนี้เพราะว่าบางคนบอกว่าเป็นการสร้างบัญญัติอะค่ะแต่จริงไม่ใช่สร้างบัญญัติที่จะกำหนดกับท่าอาจารย์เวลาเดินนั่นแน่การที่เราบอกว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยเราพิจารณาขวาที่ย่างออกไปซ้ายย่างออกไปเมื่อย่างมานานๆมันก็เกิดอนิจจังคือความไม่เที่ยงไงมันก็เกิดเมื่อยเกิดล้าร่างกายเริ่มหนักขึ้นขี้เกียจเดินนั่นแน่เป็นการที่เรารู้เนี่ยวิปัสสนาเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญญาตรงนั้นก็เลยเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรไอ้ทุกข์ที่แรกๆก็ดีแล้วทุกข์มันตามมาทีหลังมันก็ไม่แน่นอนนั่นแหละในการเดินยืนนั่งไปกิริยาบทจากไปกี่จะถามอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้คือเรื่องกายในกายค่ะกายในกายไม่ใช่อันนี้อยู่กายในกายกายในกายคือกายภายนอกผมกดเลยฝันหนังกายในกายภายในคืออะไรเนื้อหนังเนื้อสังหัวใจปอดลำไส้ใส่มันสั้นเล็กเนี่ยตับไตไตพุงที่อยู่ภายในน้ำเลือดน้ำมูดน้ำคูดน้ำตาน้ำลายเนี่ยนี่คือกายภายในคือภายในหนังแล้วเราเดินนะคะเราควรจะทำอะไรท่านพ่อเราก็เอากายไปนอกเวลาเดินจงกรมเราเห็นกายไปนอกกำลังเคลื่อนกำลังยกกำลังก้าวพ่อแค่กำลังยกกำลังก้าวนี่เจอเราไปกำหนดมันอยากก็เราก็มันโดดตามความเป็นจริงที่เรายกส้นตามหลวงพ่อสนองใช่ไหมยกส้นขึ้นหนึ่งแล้วก็พิจารณาเนี่ยเรากำลังยกส้นคือกระเยงเท้ามีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังยกมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรากำลังกระเยงเท้าขวาหรือเท้าซ้ายอะเยงสูงเยงต่ำหรอไอ้นี่คือตัวตั้งปัญญาขณะที่เราก้าวเท้าไปสองเนี่ยสติมีความระลึกว่าเรากำลังก้าวนะแล้วมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมที่ก้าวไปมันก้าวยาวก้าวสั้นล่ะก้าวแล้วเนี่ยกายที่ก้าวไปมันหนักมันเบามันสุขมันทุกข์อย่างไรอ๋อเนี่ยทำให้เกิดปัญญาอย่านี่คือการเดินนะนะถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้คือปกติก็จะเดินอย่างนี้ค่ะคือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้แต่ให้เราละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งขวาย่างหนอก็ถูกเรารู้ฝ่ามันย่างจริงๆตาย่างจริงๆแต่ให้ละเอียดอีกหน่อยหนึ่งคือละเอียดหมายความว่าให้จิตมันไปผัวพันขณะที่เรายกและกำลังก้าวและกำลังวางไอ้คำว่าหนอเนี่ยให้กำลังวางให้มันละเอียดเพื่อไม่จิตไหลช่องว่างจะไปคิดนอกกายอ๋อค่ะถามว่าเพราะว่าการไม่ถึงการเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยมันก็อยู่ในสติปัฏฐานทุนเห็นกายความรู้สึกเห็นกายคือเวทนาไม่เห็นเวทนาใครเห็นล่ะจิตเป็นผู้รู้เห็นสภาวะธรรมที่เราก็ปฏิบัติจริงๆยกขึ้นจริงๆก้าวจริงๆวางจริงๆนั่นเป็นสภาวะธรรมเห็นความไม่เที่ยงของก้าวยาวก้าวสั้น
ความรู้สึกมันสุขมันทุกข์นั่นแหละเห็นความเป็นจริงตรงนั้นอันนี้ที่เกาะกระจายนะค่ะแต่ลองดูพวกนี้เดินก็กำหนดซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาทีนี้พอไปฟังอาจารย์หนึ่งถือว่าถ้ากำหนดก็ถ้ากำหนดแบบนี้ก็คือเป็นการบัญญัติไม่ถูกต้องถูกกำหนดที่เราหายใจเข้าออกแล้วก็เลยงงเมื่อกี้เราเดินไม่เป็นเลยค่ะวันนี้เดินไม่เป็นเลยคือเดินอ่ะมันถูกควรจะย่างหนอพุทโธก็ได้เหยียบก็ได้ขวาเหยียบซ้ายเหยียบมันถูกหมดนะเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราจะไปเกาะไปยึดมันตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเรารู้กายกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยในกายาวิปัสสนาก็ดีกายานุสติก็ดีกายานุสติคือธรรมะกายาวิปัสสนาคือตัวปัญญาเนี่ยเราดูแล้วก็พิจารณาไปเพื่อตั้งขาที่เกาะไม่เห็นขาที่เกาะแล้วมันจะเกิดเวทนามันไม่สุขมันทุกข์มันเฉยเนี่ยไอเวทนาเนี่ยมันอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมค่ะมาอยู่ในสติปัฏฐาน4ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยงงตรงนี้ว่าไม่ให้กำหนดมีขวาซ้ายไม่กำหนดไม่เดินเลยทำไม่เป็นเลยค่ะตอนนี้อยากจะเดินตอนเย็นเลยเดินไม่ถูกเลยว่าตัวต้องหรือไม่กำหนดคือกำหนดเนี่ยเพื่อต้องการให้เรายึดที่ความกำหนดเอาไว้งั้นจิตมันลอยตัวเรากำหนดเนี่ยเราเกาะเรายึดถ้าเราไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดจิตมันลอยตัวฝาเดินแต่จิตไปคิดข้างนอกกายค่ะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เดินจงกรมอันนั้นเดินฟุ้งซ่านที่พุทธเจ้าสอนว่าให้เดินจงกรมเป็นอิริยาบถอยู่ในสติปัฏฐาน4เห็นกายมั้ยเห็นความรู้สึกกายมั้ยเห็นจิตมั้ยเห็นเวไอเห็นสภาวะธรรมมั้ยถ้าเราเดินเนี่ยเราเดินเห็นเนี่ยอย่างเรายกเนี่ยยกขึ้นต้นขึ้นหนอก้าวเท้าไปหนอปลายเท้าแตะหนอเนี่ยมันก็ได้แต่กะที่เรายกขึ้นหนอเราก็พิจารณาว่าเรากำลังกระเหยงเท้ายกขึ้นหนอนะตัวเนี้ยใช่ไหมเราก็เหยงว่ากระเหยงสูงหรือกระเหยงต่ำเท้าขวาหรือเท้าซ้ายอะไรที่กระเหยงอยู่เนี่ยให้เราเห็นตรงนี้คือให้มีความรู้สึกตรงนี้เห็นเวทนาเกิดขึ้นว่ายกสูงยกต่ำและก้าวเท้าไปเนี่ยกายเรามันหนักมันเบาล่ะขณะก้าวยาวก้าวสั้นล่ะเห็นก้าวเท้าไปหรือก้าวยาวก้าวสั้นเราก็ต้องพิจารณาเพื่ออะไรหาที่เกาะหาที่ยึดยึดเอาไว้เกาะเอาไว้ถ้าเกาะยึดปั๊บเนี่ยอยู่อย่างนี้ที่พระเจ้าบอกเดินจงกรมสมาธิตั้งได้นานสมาธิคืออะไรจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งหนึ่งปัจจุบันอ่ะเรายกจิตตั้งมั่นในการยกการก้าวแล้วจิตตั้งมั่นในการก้าวค่ะว่าที่อาจารย์ที่บ้านธรรมะที่ไปเขาบอกว่าให้กำหนดลมหายใจนี่พออยู่บ้านเราเดินไม่ใช่ถ้าโยมหายใจโยมก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวถ้าโยมไปรับเอาลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็รู้เคลื่อนไหวถ้าเกิดก็คนไปจับลมหายใจปั๊บนี่เกิดก็ไปเตะนู่นเตะนี่คุณมองอะไรก็จิตกายก็เป็นแผลอยู่ไปเตะนั่นก็เจ็บอีกค่ะเดี๋ยวไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ฮะพอถึงโรงพยาบาลจะไม่เป็นเลยเดินไม่ถูกเลยก็เลยไม่เดินเลยนี่เลยเดินน่ะมันจะทำให้ใจของเราสงบเร็วและเดินนั่นแหละทำให้เกิดปัญญาเดินน่ะมันจะได้สมาธิตั้งได้นานค่ะแล้วมันจะแก้วิปลาสดีๆด้วยแต่แปลกมากเลยพระอาจารย์คือเดินได้เป็นที่ก็ชั่วโมงมากกว่านั้นไม่ได้ค่ะมากกว่านั้นจะเวียนหัวโยนเดินจะช้าสิอย่าไปเดินเร็วอ๋อเดินช้าใช่ไหมเดินจะช้าพุทธเจ้าเนี่ยเดินที่พุทธกยาเนี่ย7 วันที่รอบของต้นโพอ่ะ7 วันน่ะจะมึนหัวขนาดไหนแต่ท่านเดินช้าก็เดินได้ใช่ไหมที่ต้นตีมหาโพมันจะใหญ่ขนาดไหนเดิน7 วันน่ะเดินเร็วๆก็เวียนหัวตายอ๋อต้องเดินช้าใช่ไหมท่านเดินช้าค่ะอย่าขอบคุณมากครับพระอาจารย์เจริญพรค่ะเจริญพรนะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยกิริยาบทเนี่ยจะเป็นกิริยาบทเดินจงกรมก็ดีกิริยาบทยืนสมาธิก็ดีกิริยาบทนั่งสมาธิก็ดีกิริยาบทนอนสมาธิก็ดีแต่เราต้องรู้อะไรรู้กายนะในกายาวิปัสสนานุตติปัฏฐานรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายกำลังยกกายกำลังก้าวกายกำลังวางคือกิริยาในการเคลื่อนไหวนะแต่นี้เรายืนสมาธิเราก็รู้ว่ากายกำลังยืนสมาธิเห็นเวทนาในกายมันยืนมันเมื่อยมันล้ามันร้อนมันทุกข์เราก็รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเห็นตรงนั้นเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาก็เห็นละจิตคือธาตุรู้เป็นผู้เห็นและเห็นต่อภาวะธรรมตามความจริงเห็นปัจจัยรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมชูศรีเจริญพรจ้าโยม
เจริญสุขโยมมาสักการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกนะคะจ้าโยมอยากจะถามว่าโยมซักผ้าให้หลานเนี่ยแล้วโยมเจอตังในกระเป๋าเจ้าค่ะทีนี้โยมคิดจะเอาไปใช้เองโดยที่ไม่บอกหลานเนี่ยสิ่งข้อนาทานอาชินาทานเนี่ยโยมจะขาดไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือเจตนาเราไม่ได้ไปรักเขาว่าเราถ้าพูดภาษาพระกวีสาสะว่าเนี่ยเป็นญาติเรานะเป็นสามีเรานะเป็นหลานเรานะเป็นลูกเรานะก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ขโมยเรื่องการรักไม่เป็นไรหรอกเอามาบอกกันทีหลังก็ได้ต่างกันมาอันนี้รักหมายความว่ารักแห่งการขโมยหมายความว่าเจ้าของไม่รู้ตัวเราไปรักอย่างเงี้ยใช่ไหมขึ้นบ้านเขารักเขาแต่เนี่ยไอ้เสื้อผ้าเราไปซักมีแต่ตังค์อยู่สักร้อยหรืออยู่สักพันมันอาจจะลืมขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดเจตนาเนี่ยเอาไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แล้วก็วิสาสะนะวิสาสะตรงเนี้ยใช้กับหลานใช้กับลูกใช้กับสามีได้แต่วิสาสะกับคนอื่นไม่ได้มันไม่ใช่ญาตินะถ้าเราเอาวิสาสะกันนึกเรียกว่าเจตนาลักแต่นี่เป็นญาติไงอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็บอกกันที่หลังนะบอกเออตังมันอยู่ในกระเป๋าข้าเลยเอาไปใช้ขอโทษด้วยนะว่างั้นเนี่ยแล้วก็บอกกันที่หลังอันนี้ไม่ผิดศีลหรอกโยมนะเรียกว่ากรรมวิสาสะนะมันก็จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมนะมันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนั้นภรรยาเนี่ยผัวกี้เล่าเนี่ยมันเอาตังแอบไว้ที่เราตรงเท้าก็ดีในเสื้อผ้าก็ดีไม่ให้เมียรู้กูจะไปเที่ยวข้างนอกแต่เราเจอปั๊บเราก็เอามาใช้ซื้อกับข้าวให้ลูกเรียนงั้นเราก็ลักขโมยสิเราไม่ได้ลักขโมยนั่นเป็นครอบครัวเดียวกันไอ้ผัวมันจะไปกินเหล้าเล่นการพนันนะใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่ให้มันเล่นให้กินเอาตังมาใช้อย่างอื่นนะเนี่ยก็เรียกว่าวิสาสะนะไม่เป็นไรพี่โยมไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องกระโมยแน่ต้องบอกเขานะถ้าเป็นญาติเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันไม่เป็นไรนะเป็นหลานเราก็ไม่เป็นไรเราเลี้ยงมันมาเงี้ยนั้นเราก็พยายามนะเราที่ว่าการที่เราจะผิดศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาว่าจะรักของคนอื่นเนี่ยเจตนาเนี่ยจะรักของคนอื่นอันเนี้ยผิดศีลมโนกรรมแล้วนะวิจีกรรมดำริและกายกรรมเวลาเข้ามาเนี่ยกรรมทั้งสามเกิดขึ้นแล้วอันนี้ปิดข้อศีลเลยขาดทันทีเลยเรียกว่ากรรมทั้งสามมโนกรรมคิดวิจีกรรมพูดในใจกายกรรมคือการกระทำเอามาเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าอันนี้กรรมทั้งสามจึงเกิดขึ้นอันนี้เกิดอะไรอ่ะเกิดปิดศีลข้อที่สี่นะเกิดศีลข้อที่สองคือการรักนายมารมิก่อนนะข้อที่หนึ่งฆ่าตายข้อที่สองคือการรักอาทินาเนี่ยนะเราผิดศีลข้อนี้เลยแต่นั้นเราจะไม่นั่นน่ะอย่างญาติโยมที่ถามมาเนี่ยเป็นหลานเป็นลูกเป็นสามีเป็นพี่สาวไปนะว่าในครอบครัวเดียวกันเราก็ต่างไปใช้อย่างอื่นนะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรตายแล้วมาครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับจากลพบุรีครับสายเข้าจากโยมเฉลียวเจริญพรจ้าโยมอาจารย์หลวงพ่อสองลูกจะค่ะจ้าเออพอวันนี้จะถามหลวงพ่อหน่อยค่ะวันนี้โยมวันเกิดพอดีโยมก็โอนตังไปให้ญาติธรรมวัดสังฆทานอยากจะทอดกฐินทุกวัดที่สาขาจ้าโยมก็โอนไปแล้วแต่พรุ่งนี้ญาติธรรมจะไปค่ะจ้าโยมก็บอกว่าให้ใส่ทุกวัดเพราะโยมก็วนไปแค่ 4,000 นะคะก็บอกว่าเออไม่มากไม่หมายก็เอาวัดละร้อยละร้อยเหลือนั่นก็เป็นวัดสังฆทานไม่รู้กี่วัดนะ30กว่าวัดอ่ะโยมนับเนาะ30กว่าวัดใช่ไหมหลวงพ่อใช่เหลือนั่นก็ใส่วัดสังฆทานมากหน่อยบอกนี้นี่ก็ได้บุญแล้วเนาะหลวงพ่อเนาะได้ที่เจตนาบุญน่ะไม่ได้จ้ะเพราะว่าอยู่ไกลอ่ะอยู่ต้อง200กว่าโลจากมาเนี่ยอยู่บ้านนอกด้วยก็ไปเที่ยวโอนวันนี้ไปที่ธนาคารโอนไปหาญาติธรรมที่อยู่กรุงเทพบอกพรุ่งนี้เอาไปใส่ให้ด้วยนะ 4,000 เนี่ยโยมก็ได้เนาะหลวงพ่อเนาะได้พอเราไม่ได้ไปไหว้ไปเองอ่ะคือเราไปไม่ไปก็แล้วแต่การที่เอาเงินคือปัจจัยเนี่ยไปถวายทอดกฐินเนี่ยมันได้แล้ว
ตายได้ด้วยการที่ว่าเจตนาแต่นี้ถ้าเกิดเจ้าของที่เราฝากไปเนี่ยก็มาให้ตามที่โยมบอกแล้วก็สำเร็จแล้วมาเติมแบบก็ได้บุญแล้วบุญเนี่ยรอเราอยู่แล้วจะโยมไปไม่ได้ไม่เป็นไรขับรถก็ไม่เป็นก็อายุมากแล้วไม่เป็นไรก็ไม่ว่างอย่างเงี้ยจะสบายใจสบายใจจังวันนี้โอนไปแล้วสบายใจก็เรียกว่าเขาจะบอกเริ่มว่าเพิ่มปิติเราทำบุญกฐินจ้าแต่โยมก็มีเรื่องเสียใจอยู่ยังไม่หายจ้ะเพราะว่าลูกเสียชีวิตไปอายุแค่39เองก็ยังคือกรรมเข้ามาแค่นี้โยมเพราะว่าเขากำหนดมาโอ้โยมก็ยังคิดอยู่ทำไมไปหาหมอดีๆที่กรุงเทพนั่นแน่กรรมเขากำหนดมาก็มาให้แค่นี้เราก็ต้องไปตามกรรมเรียกว่ากรรมมุนาวิจตีโลโกไงก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมไม่ไปโน่นไปนี่คิดอยู่งั้นหลวงพ่อนอนไม่หลับเราคิดถึงมั่งที่หลวงพ่อสนองนะอายุ68น่าที่อยู่ทั้ง80ปีว่าสังฆทานนี่เจริญขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยทำไมหลวงพ่อจึงมามรณะ68ล่ะอันนั้นก็เรียกว่าเขาให้มาแค่68ลูกโยมก็มาเหมือนกันมาแค่ที่ลูกโยมอยู่นะและลูกโยมก็ต้องไปตามเวลาเขาที่กำหนดไว้โยมก็ดูทุกวันเนี่ยอาสานีนี่ดูทุกวันรายการธรรมะสว่างใจไม่ว่าอะไรดูทั้งวันไม่ไปไหนเลยก็สบายใจดีจ้าตอนวันก็สบายใจดีพอตอนคืนก็คิดถึงลูกอีกไปต้องไม่คิดหรอกเราเพราะว่าบุญเขาไปดีแล้วเราก็ส่งบุญไปให้เขาจ้าโยมก็ทำทุกวันนะจ้าแต่ใส่บาตรแต่อะไรให้ตัวเองด้วยให้ลูกด้วยถ้าเราหมดทุกข์เราโศกเศร้าเนี่ยถ้าเกิดลูกเขาอยู่เป็นเทวดาก็มองเห็นเราโศกเศร้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์อีกอ๋ออย่างนั้นเหรอคะใช่ลูกก็ต้องทุกข์ว่าผัวพันกันแต่นี่เราก็เขาไปแล้วเนี่ยเราก็ส่งบุญไปเนี่ยลูกมันไปก่อนเราเนี่ยเราก็สร้างความดีไปว่าต่อไปเราก็ต้องไปเหมือนลูกนะเราก็สร้างบุญให้เยอะๆนะไปเกาะบุญอันนี้ไปเพราะว่าโยมไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรเพราะว่าเขาก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้เยอะก็ดีอยู่กับทำตะบุญอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยก็ดีจ้ะชีวิตจะหาไม่เนาะดีแล้วทำไปเยอะไม่ประมาทแต่นี่ก็เรียกว่าอายะทรัพย์เอาไปได้จากเราก็จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะใช่ลูกมันจะไปก่อนเราเลยแต่ตัวเราเป็นแม่นะแก่กับมันจะไปตอนไหนก็ไม่รู้จ้ะตื่นขึ้นมาก็เว้งว่างทุกวันนะเพราะตื่นขึ้นมาก็ทำสมาธิจ้ะทำสมาธิมันจะได้ไม่เว้งว่างตามวัดสังฆทานจ้ะจงกรมตอนเช้าวัดสังฆทานแล้วก็โยมไม่มีงานอะไรแล้วนี่ก็ทำบุญกับจำศีลก็ยังไม่ได้ไปจำเลยค่ะแรงเรี่ยวแรงยังไม่มีค่ะจ้ะจ้าๆนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรจ้านี่การทำบุญเนี่ยบางคนบอกว่าต้องมาทำที่วัดจริงๆได้บุญไม่ใช่หรอกการทำบุญเนี่ยบุญก็คือตามไม่ตันติคือการให้จะมาให้พระภิกษุสงฆ์นะให้การตั้งศาลาก็ดีที่ขาดเหลือที่พระภิกษุขาดเหลือแล้วก็ทำบุญให้แต่แม้แต่เรามาไม่ได้ก็ฝากวิทยาวิทยากรมาหรือเพื่อนฝูงมาทำบุญนี่ฝากบุญนี่ไปฝากไปทำบุญหน่อยฉันไม่ว่างอันนี้มันก็ได้บุญแล้วเพราะเจตนาเราทำบุญก็ได้บุญแล้วบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เสมอว่าปีนี้เราทอดกฐินได้ตั้งเท่าไหร่30กว่าวัดเนี่ยเราก็ดีใจแล้ว30กว่าวัดนะแต่นั้นการที่เราทำบุญตรงนี้นี่เนี่ยก็เรียกว่าทางเดินที่โยมเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วนะถูกต้องอย่าไปประมาทจะแม้อย่างลูกตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียใจก็ไปดีแล้วอายุมีแค่นั้นเองทำไมอายุมาแค่นั้นเองทีนี้เราก็ดูนะลูกเนี่ยน้อยกว่าอายุมาน้อยกว่าเราอีกก็ยังตายก่อนเราเลยนะเราจะมาประมาททำไมแล้วอะไรที่มันจะเกาะได้ยึดได้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกชี้ทางให้บุญเท่านั้นคือจะนำความสุขมาให้นะบาปเท่านั้นคือนำความทุกข์มาให้นะนี่เราจะไปหาความสุขได้ก็สายการทำบุญทำทานเนี่ยต่อกฐินต่อประปานะต่อมาป่ารักษาศีลเว้นจากการทำชั่วทำความดีและการภาวนาเลิกละนะเลิกละกิเลสให้มันบางลงนะเลิกละกิเลสให้มันบางลงไอ้นี่คือการที่พระพุทธเจ้าบอกในคุณบุญในภาวนาของเรานะเราก็ต้องพยายามทำนะ
แต่เราไม่พยายามทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรมันเอาคิดแต่กายไม่ทำก็ได้คิดอย่างเดียวครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมอันนบเจริญพรใจโยมเจริญสุขโยมธรรมประการพระคุณเจ้าครับจ้าผมไปถวายสังฆทานที่วัดใกล้บ้านนะครับจ้าไปถวายอาหารอันนี้สังเกตเห็นว่าพระที่ผมถวายพระทหารน่ะพูดจาไม่ค่อยสำรวมก็เลยรู้สึกเสื่อมศรัทธาอันนี้ถ้าจะถวายสังฆทานครั้งต่อไปอ่ะควรจะเปลี่ยนวัดหรือว่าควรจะถวายวัดเดิมซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าแล้วทำใจสมัยว่าเราถวายให้สงฆ์เป็นการถวายสังฆทานพระรูปใดจะมารับก็ยอมได้อ่ะครับคือการถวายสังฆทานเนี่ยให้แก่พระภิกษุสงฆ์คำว่าพระภิกษุสงฆ์สงฆ์แปลว่า4รูปขึ้นไปแต่เราทำบุญในการถวายสังฆทานเนี่ยเพื่อจะให้ญาติพี่น้องให้ตัวเองให้แก่ญาติของเราที่ตายไปก็ดีที่ลำบากก็ดีเนี่ยเราถวายไปนะเราได้บุญแล้วแต่พระก็จะทำยังไงเราก็อย่าไปสนใจเรื่องพระเขาเพราะการนึ่งผ้าเหลืองเนี่ยแสดงว่าเขาไปตัวแทนเป็นตุมุติสงฆ์แต่จะให้เรียบร้อยนะต้องสงสาวกกับผู้มีพระป้าเจ้าแปดปุรุษสี่คู่นะแปดปุรุษสี่คู่เข้าใจไหมครับก็จะนะสงสาวกของพระวิจิตรเจ้าอันนี้สงที่ชาวบ้านก็เรียกว่าสงสมมุตินะนี่เราจะเข้าตูสงสงสงสาวกของผู้มีพระพุทธเจ้าอะไรคุณก็ต้องเดินตามพิสุสงตามวินัยก็เรียกว่าโสดามรรคเนี่ยถึงไม่ได้ผลเราก็เอาโสดามรรคก็ดีผลยังไม่เกิดยังไม่ได้โสดาบันแต่เราทำเอาวินัยของเราเนี่ยได้โสดามรรคปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมเขาอาจจะคุยกันอะไรกันหรือทะเลาะนั่นกันเนี่ยมันก็ไปทั่วไปในสงแต่เรามาทำบุญศาสนาให้เป็นที่อยู่ของพระพิสงที่นึกว่าไอ้คนนี้ไม่ดีคนอื่นก็ดีก็ไม่ดีก็อาจจะบวชตั้งข้าว10วัน15วันหรือ3เดือนเดี๋ยวก็สึกแล้วแต่คนที่ดีเขาก็ยังมีอยู่อาจารย์ว่าก็ยังมีอยู่ผู้ช่วยยังมีอยู่พระอาวุโสพระอายุมากก็ยังมีอยู่นะเราก็ต้องคิดอย่างนั้นมันมีอย่างนี้เนี่ยมันนานาจิตตังวัดหนึ่งมันก็ยังมีอย่างเนี้ยในของปกติเราจะไปคิดถึงนั้นเราคิดว่าเรามาทำบุญนะไอ้บุญเนี่ยเราได้แต่ทีนี้เขาเอาไปเนี่ยมันก็เป็นที่ว่าถ้าเขาประพฤติไม่เรียบร้อยนะเขาก็จะนั่นเองทางนี้ทางเถระเขากำลังสอดส่องดูเหมือนกันใครไม่เรียบร้อยไปโลวัชชะมาเป็นชาวโลกติดเตียนเนี่ยเขาก็กำลังกำจัดอยู่นะตอนนี้นะดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปนั่นนะเราก็ทำบุญที่วัดเก่าแน่ๆไม่เป็นไรหรอกเราทำเราได้บุญแต่คนเอาไปมันจะได้บุญหรือไม่ได้บุญหรือแค่ยางไงก็เป็นเรื่องของเก่านะครับครับขอบคุณครับเจริญพรจ้าครับใช่ไหมคนก็ไปติดตัวบุคคลแต่บางคนก็บอกว่าเรามาทำบุญที่วัดแต่วัดพระไม่ดีเลยพระกิยาบทไม่ดีเลยจากนั้นเขาก็มีศีลเขาอาจจะไม่ครบเขาก็ยังมีศีลอยู่อาจพูดจาเขาอาจพูดบทใหม่ๆเนี่ยวาจาของคารวะมันก็ยังมีอยู่นิสัยคารวะก็ยังมีอยู่ไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอย่าไปคิดถึงตัวนั้นสิเราไม่ต้องให้เรียบร้อยถ้าจะเรียบร้อยอย่างเดียวคือใครล่ะที่สงบตั้งเงียบคือพระพุทธพระพุทธนี่ไม่ขยับไม่ขยื่นแล้วเรียบร้อยตลอดกลางวันกลางคืนถ้าพระสงฆ์เนี่ยมีปากมีได้ที่กินข้าวได้มันก็ยังมีอยู่มีเชื้ออยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาสมมติสงฆ์เขายังไม่ได้สงฆ์สาวกผู้มีพระพุทธเจ้าโสดามรรคก็ยังไม่มีเลยเขาไม่ปฏิบัติตามเขาตามจิตของเขานะดังนั้นเราก็ต้องพยายามทำใจให้ผ่านแล้วเราก็จะดีเองนะดีเองนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารักษ์เจริญพรใจโยมเจริญสุขโยมค่ะท่านค่ะหลวงพ่อต้องส่งลูกจ้าหลวงพ่อคะหนูนั่งสมาธิพุทโธค่ะนั่งดูลมหายใจนะคะนั่งดูลมจนมันละเอียดแทบไม่มีลมหายใจเลยนะคะหนูควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะขอกลับนมัสการถามข้อเดียวค่ะกลับนมัสการลาค่ะคือจิตที่ลมหายใจเบาลงเนี่ยจิตมารวมจะเป็นสมาธิแล้วเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยไอ้จิตที่รวมเนี่ยไอ้พุทโธหรืออะไรมันก็หายไปเมื่อพุทโธหายไปมันก็จะมีตัวผู้รู้อยู่ว่าตอนนี้เรากำลังสงบอยู่อะไรสงบอยู่เราดูไปเราอย่าไปเลิก
นะลมไม่มีเดี๋ยวเราตายเลิกไม่ใช่เราต้องทำไปต่อไปสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทำไงสร้างตัวผู้รู้ว่าตอนนี้จิตสงบแล้วร่างกายเบาใจเบาอันเนี้ยสุขเหลือเกินนะให้เรามีตัวผู้รู้เนี่ยตอนนี้สุขเหลือเกินแล้วสุขเหลือเกินทำไงเราก็รู้แล้วก็เฉยๆไปเดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่ขึ้นมาอีกโอ้ตกจังเลยมันก็จะดิ่งขึ้นมาเราก็รู้แล้วก็วางเฉยรู้เฉยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลว่านะคือให้เรามีตัวรู้เฉยสมาธิแต่จะเกิดว่าลมไม่มีเราหายใจไม่ออกเราตายมันไม่ตายแล้วก็โยมตอนนั้นมันเข้าสมาธินะเราดูมีตัวผู้รู้ว่าตอนนี้ขณะเนี้ยอะไรเกิดขึ้นนะความสงบกำลังเกิดขึ้นสุขกำลังเกิดขึ้นกายเบาใจเบาสุขอย่างนี้ไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอในการปฏิบัติที่เกิดสมาธินั่นแหละเรารู้แล้วเราก็เฉยมันละนะทำไมเฉยล่ะเราอย่าไปยินดีเพราะว่าที่การเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเกิดได้แต่มันก็ดับนะเกิดดับใช่ไหมตกเกิดได้เดี๋ยวมันก็ดับอารมณ์อื่นมันก็เข้ามาแทนอีกใช่ไหมแต่เนี้ยเรารู้เฉยรู้เฉยเนี่ยไปสมาธิมันก็ไม่แตกด้วยระวังเฉยมีตัวรู้อย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันมีตัวรู้อย่างเดียวแล้วก็วางลงนะรู้เฉยนะให้เรามีตัวรู้หรือเรียกว่ามีตัวรู้สักกะว่านะอะไรเกิดขึ้นสักกะว่านะว่าสมาธิเกิดขึ้นสักกะว่าสมาธิแล้วก็เฉยมันซะนะนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอะไรมันจะมาไงเราไม่รู้อะไรจะมาแต่ที่ได้สมาธิมันย่อมมาหาเราอยู่บ่อยๆนั่นแหละเรารู้เฉยรู้เฉยใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าแล้วก็วางเฉยสักกะว่านะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะเราทำไปเถอะพุทโธหายก็ไม่ต้องไปหยิบพุทโธมามีตัวผู้รู้อย่างเดียวจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบนะลมหายใจไม่มีก็รู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็วางเฉยตารู้เฉยอะไรเกิดขึ้นมันสุขขึ้นมาเรื่อยสุขเนี่ยกายลอยตัวลอยมันสุขขึ้นมาเรื่อยแล้วก็รู้เฉยนะไม่ต้องไปก็ดิ้นรนกับมันไปแต่เรามีตัวผู้รู้แล้วก็วางเฉยนะครูบาอาจารย์ในที่ทางนี้นะในการปฏิบัติครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมทองเจริญพรจ้าโยมเจริญตกโยมนมัสการค่ะจ้าอยากจะถามประธานหลวงพ่อสักหน่อยนึงค่ะไม่เข้าใจอ่ะเรื่องถวายสังฆทานนะคะเพราะเห็นบอกว่าถวายสังฆทานอย่าไม่เจาะจงอย่างต่ำก็มีสงฆ์สี่รูปใช่ไหมคะใช่แต่ทีนี้โยมไปทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือนก็ถวายมีพระรูปเดียวอ่ะทีนี้โยมก็เลยไม่เข้าใจอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยให้เข้าใจหน่อยเจ้าค่ะจะขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะจ้าจ้าการนมัสการเจ้าค่ะคือการถวายสังฆทานเนี่ยสังแปลว่าสงฆ์สงฆ์แปลว่าหมู่สงฆ์คือสี่รูปขึ้นไปทานให้แก่หมู่สงฆ์สี่รูปไม่เจาะจงว่าจะให้คนนู้นคนนี้สี่สงฆ์ไอ้สี่รูปเนี่ยจะเอาไปยังไงก็ได้มีกระป๋องหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้สี่กระป๋องกระป๋องหนึ่งนะมีสงฆ์สี่รูปรับแต่นี้มาสงฆ์สี่รูปรับปั๊บเนี่ยแต่นี้ไอ้ข้าวของในกระป๋องนั้นนะหรือในกระแต่งนั้นนะบางคนก็เอาสบู่บางคนก็เอายาสีฟันบางคนก็เอาอะไรนี่คือไม่เจาะจงว่าจะให้คนหน้าหรือคนหลังไม่ได้นะให้เพราะว่าท่านมีหมู่สงฆ์แต่บางวัดคือองค์เดียวอย่างวัดสังฆทานก็มีองค์เดียวเพราะอะไรถึงวัดสังฆทานเนี่ยคือการที่ว่าเอาสังฆทานมาถวายแล้วแต่นี้สังฆทานที่เอาไปเนี่ยพระเนี่ยเอาสังฆทานเนี่ยไว้อยู่ที่ไหนละโยมไปอยู่ที่พัสดุและวันอาทิตย์ที่มาเบิกกันแต่นี้ไอ้โยมที่ขายนี่ขายขอไอ้ที่โยมถวายมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในพัสดุของสงฆ์ไม่อยู่ในพัสดุของสงฆ์เนี่ยสงฆ์ขาดเหลืออะไรตรงที่ในวัดสังฆทานเท่าไหร่50 60รูป70รูปก็ไปเบิกที่ห้องพัสดุอันนี้ก็เรียกว่าให้กับหมู่สงฆ์แต่รับเนี่ยเป็นตัวแทนสงฆ์เข้าใจนะว่ารับเนี่ยเป็นตัวแทนสงฆ์ไม่ได้รับเข้ามาตัวเองเป็นตัวแทนส่งแล้วเขาก็ให้ไอ้ตัวแทนส่งเนี่ยไปใส่พัสดุส่งนะพัสดุส่งในพัสดุนี่พระไปเปิดก็จะเอาอะไรอ่ะก็เอาได้นะอันนี้คือการถวายสังฆทานนะคือการถวายสังฆทานคือพระสี่รูปขึ้นไปใช่ไหมครับสี่รูปขึ้นไปเนี่ยเอาไว้กองกลางส่งนะหมู่ส่งแต่นั้นแล้วทีนี้ขาดเหลืออะไรส่งก็ไปเบิกเอา
ก็จะมีพระนะรับผิดชอบในพัสดุนั้นก็มาให้เบิกนะอันนี้คือการนะการที่รับบาตรเอ๊ะทำไมตีสองขึ้นในตีสองขึ้นไปองค์เดียวรับมันก็ไม่ใช่สังฆทานในที่ชายโยมแต่ตอนนี้องค์เดียวเนี่ยคือตัวแทนสงฆ์และของเนี่ยเข้าหมู่สงฆ์เข้าหมู่สงฆ์เข้าพัสดุสงฆ์ไม่ใช่นั่นนะแต่นี้บางอย่างเขาอาจจะเอาไปยาที่ฟันหมดยาที่ฟันไปแปรงที่ฟันหมดเขาก็เอาแปรงไปเหลือนั่งก็เข้าพัสดุไปไอ้ไปให้ตรงนั้นนะพอเข้าใจนะจ้าดับไปแล้วแต่นั้นการที่เข้ามาเอ๊ะทำไมวัดอื่นมีองค์เดียวแต่เราให้สังฆทานมีพระสิทธิ์สงฆ์สงฆ์ที่สมมติเกิดวัดนั้นมีองค์เดียวทำไงอ่ะยอมก็จะบอกให้ถวายไปองค์เดียวอ้าวนั่นก็เป็นสังฆทานเหมือนกันแต่เขาก็เก็บไว้เมื่อขาดเหลือก็เอามาแต่พระภิกษุสงฆ์ที่จรมาก็ดีอะไรก็มาตะบูไม่มียาที่ฟันไม่มีมาใส่วัดนั้นก็สามารถเอาไปใช้ได้นะสงฆ์ที่จรมาก็ดีที่นั่นมาก็ดีนะเขาก็เก็บในพัสดุเขาไม่ได้เก็บมาปั๊บเนี่ยเอาไปขายหรือจำหน่ายอะไรหรือไม่เขาเอาไปกว่าว่าเอาไว้ใช้แต่ก็เอิญว่ามีพระประจำพรรษาองค์เดียวเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะเก็บมาไว้นะเก็บมาไว้ขาดหรืออะไรก็ใช้เกิดป้าพระภิกษุที่จรมาก็สามารถจะใช้ตรงนั้นได้อ้าวนิมนต์ท่านขอพักหน่อยมีสบู่ไหมมีแปรงสีฟันไหมขาดเหลืออะไรบอกกับผมนะผมมีพัสดุสังฆทานให้นะอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ละวัดนะทำเหมือนกันเพราะบัญญัติของพระเจ้าตามเหมือนกันจะคุยอะไรบ้างนะไม่มีครับคุยอะไรก็ได้เอ้าไม่มีครับเอ้าเดี๋ยวคุยไม่เป็นนะครับนิมนต์พ่อเลยครับจะคุยอะไรก็ญาติโยมกันนะฮะทีนี้การที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะพยายามเข้าใจตรงนี้พระสิสุสงนะแต่บางคนก็ยังสงสัยอีกว่าเนี่ยพระสิสุสงอย่างวัดใหญ่ๆเนี่ยทำไมสายสังฆทานไปแล้วเอามาแล้วก็ทำไมกลับไปที่ขายต่ออีกอะไรอีกอันนี้ก็เรียกว่าปาฏิกรรมปาฏิกรรมเพื่ออะไรเพื่อบางอย่างเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ไม่มีก็ไปปาฏิกรรมมาปาฏิกรรมมาให้กับพระภิกษุสงฆ์แล้วปาฏิกรรมเนี่ยบางทีปาฏิกรรมเนี่ยคือไปกระป๋องสังฆทานมามากแล้วปาฏิกรรมก็เงินมาทำอะไรเลยโยมค่าไฟค่าน้ำเนี่ยค่านาไฟค่าน้ำค่าคนงานวัดอะไรมันก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าทำบุญได้สำเร็จแล้วได้สองต่อด้วยบางคนแล้วมันจะได้บุญไหมไปตื้อไอ้ของเก่าก็มันได้ที่เขาเอาประโยชน์ของคุณเอาไปทำอย่างอื่นในเขตวัดขึ้นมาใช่ไหมค่าน้ำก็ดีน้ำต้องใช้ไฟดูดขึ้นมาข้าวไฟที่ใช้ก็ดีปีตุ๋งนะซื้อหรือคนป่วยคนชราก็ดีคนป่วยเนี่ยก็ต้องใช้ต่างเหมือนกันนะทำไมไปลดเวลาลดมันไม่ฟรีนะโยมเข้าพยาบาลที่บางโรงพยาบาลก็ไม่ฟรีเนี่ยเราก็ต้องเสียเข้าไปเขาก็เอาเงินจำนวนนี้เนี่ยเอาไปใช้นะไม่จะไม่ไปไหนหรอกอันนี้ก็ได้บุญนะไม่ใช่ว่าสังฆทานทั้งเอาไปเลยนี่เอายังใช้ไม่หมดเน่ามั่งเละมั่งหมดอายุมั่งงั้นก็เลยไปใช้ซะก่อนนะใจไปแต่ก่อนนะเราก็จะไปสงสัยเลยทำบุญแล้วเราก็จะได้อย่างนั้นไปนะได้อย่างนั้นไปเนี่ยคือนี่ไอ้นี่คือการปฏิบัติว่าเอาไปใช้ในหมู่คณะสงฆ์นะไอ้จะอยู่ในหมู่ในคณะสงฆ์เอาไปทำอย่างอื่นนะนั้นการที่เรามาถวายสังฆทานไอ้ทานตรงเนี้ยนะทานที่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าวัตถุทานเนี่ยนะก็เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามเนี่ยใช่ไหมทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องทำเพราะพระพุทธเจ้าชี้ทางให้เดินใช่ไหมการถวายข้าวเนี่ยข้าวแล้วจะจงไปเนี่ยอย่างเรามาที่พวกเนี้ยวันพระนะเรายมก็เอามาวัดสังฆทานยมซื้อกับข้าวมาอะไรมายมก็ไปให้ที่โรงตักใช่ไหมโรงตักที่พระก็จะตักนั้นอันนั้นก็เป็นสังฆทานจะไม่เป็นสังฆทานล่ะก็เพราะพระในวัดทั้งหมดต้องไปตักตรงนั้นนะไม่ใช่พระเขาถวายอาหารมาแล้วก็ไว้ที่โกดุตัวเองกินตัวเองนั่นไม่ใช่นะไอ้นั่นไม่ใช่สังฆทานแต่อันนี้คือใครเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาไปไว้ที่กลางสงฆ์ตรงที่หมู่สงฆ์ตรงนั้นคือแหละที่ลงทานที่พุทธเจ้าตรงทานที่พระไปตักอยู่ใช่ไหมจากภาษาสงฆ์สุดตรงภาษาต่ำสุดเนี่ยเขาก็ตามลำดับกันไปนะอันนี้ถวายอาหารหวานข้าวก็เป็นสังฆทานเหมือนกันนะให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดทั้งหมดที่อยู่ในนั้น
นะนี่คือหลวงปู่ในนั้นก็เรียกว่าถวายสังฆทานกับสงฆ์ที่รูปขึ้นไปนะแต่ในการที่เรามาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วนั่นแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปสงสัยเราทำมันได้บุญนะใครทำบุญได้บุญเนี่ยทำบุญได้บาปไม่มีหรอกมีทำบุญได้บุญแล้วทำบาปได้บุญก็ไม่มีหรอกทำบาปมันก็ได้บาปนี่นะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่บุญมันส่งบาปมันส่งมันจะเมื่อไหร่กันนั่นเองใช่ไหมถ้าบุญส่งเราก็สบายถ้าบาปส่งก็ลำบากหน่อยก็อยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ที่การกระทำของเราว่าเรามีการกระทำดีนะบุญก็เกิดเมื่อบุญก็เกิดกุศลก็มาเมื่อกุศลมาก็เป็นเรียกว่าเรามาสร้างบารมีนะบารมีก็จะเกิดกับเรานะนะเราก็ต้องพยายามนะทานศีลศีลก็เว้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามใช่ไหมเราไปทำความอะไรผิดมันปิดไม่มิดหรอกสักวันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาอย่างแน่แต่เนี่ยถ้าเราทำดีแล้วไปกลัวอะไรความดีพระเจ้าความแบบกล้าหาญใช่ไหมสร้างความดีทำอย่างกล้าหาญเนี่ยเราไม่จะไปกลัวอะไรใช่ไหมเราทำถูกเนี่ยยังไงมันก็ถูกใครจะว่าไงก็ถูกใช่ไหมใครจะมาติเตียนยังไงก็ว่าถูกใช่ไหมสมัยที่พระเจ้าเจ้านะไปเมืองหนึ่งที่ประชาชนนั้นมีศาสนาอื่นอยู่แล้วนะเขาก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับกับพระเจ้าไม่ยอมรับเขาก็ไล่มั่งทำกิริยาหน้างานทีนี้พระอนุนิเนี่ยบอกเราไปลูกศิษย์ของเราดีกว่าพระพุทธองค์นะพุทธองค์ก็บอกว่าที่ไหนล่ะคนประเภทนี้ไม่มีในสถานที่ไหนมันก็มีทุกที่เนี่ยมันมีคนดีมันก็มีคนชั่วมันมีคนสรรเสริญมันก็มีคนนินทาโลกธรรมแปดนะมันมีอยู่ตลอดเนี่ยก็อยู่ที่ใจของเราว่าจะสู้เราจะต่อยเราไปท้อถอยทำไมทำไมเราทำความดีไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะเรามาสร้างความดีก็เราเรียกว่าสะสมบุญสะสมกุศลให้เกิดขึ้นทำเพื่อประโยชน์ของวัดทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่กำลังทำบุญกับวัดนะอันนี้คือทางเดินทางบุญทางกุศลนะทางบุญทางกุศลก็จะเกิดขึ้นในกายในใจของเรานะแต่ในการที่เกิดขึ้นกายในใจของเรานี่ก็อาศัยตอนนี้เนี่ยนะโยมอย่าไปว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนไปธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ไม่เกิดสิ่งไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมไม่เคยเกิดเลยมันก็ยังเกิดขึ้นเลยแต่เราก็ยังไม่แน่นอนไม่เราไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าจะพูดไว้สัมมาทาเรตะสัมมาจาริณะทำให้ถึงพร้อมผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเราทำบุญอยู่เรื่อยๆนั่นไม่ประมาทนะทำบุญอยู่เรื่อยๆสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันประมาทเนี่ยเราสร้างไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลแล้วเราจะได้อะไรอ่ะเมื่อเราไปทำให้จิตได้ว่างมันคิดไม่ดีมันก็เป็นอะไรไปกรรมแล้วนะนั่นเราก็พยายามตั้งสรรตามคำสั่งสอนพระเจ้าหรือตามครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติให้ดูปฏิบัติให้เห็นนะพระสุปันสุปฏิปันโนที่เขาเราที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ไปกราบไปไหว้อันนี้เป็นมงคลนะเนี่ยเราก็ทำไปเยอะตามไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองและรักษาประโยชน์อันนี้ให้ได้คือทางบุญทางกุศลของเราเองนะแต่เราไม่ทำเนี่ยบุญก็ไม่เกิดกุศลก็ไม่มามันจะมาได้ยังไงเราไม่ทำเราต้องทำนะสิ่งที่เราต้องทำได้เนี่ยเราก็ต้องทำนะทำในการที่เราทำบุญอะไรล่ะนะตรวจมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนที่จะออกไปทำงานนะเราก็ตั้งสมาธิจะเช้าน้ำโอเกาะแล้วเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก่อนเนี่ยเราก็ออกไปทำงานจะทำให้ใจเราเย็นใจเราสงบเมื่อใจเย็นใจสงบเมื่อกระทบกระทั่งแล้วเนี่ยมันก็เย็นได้วางเป็นนะถ้ากระทบแล้วใจเราร้อนแสดงว่าเช้านี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยจิตมันร้อนรุ่มนะมันจิตที่ร้อนตรงนั้นก็เรียกว่ากิเลสนะจิตนั้นหลงทางนะจิตนั้นหลงทางนะเราก็พยายามทำหมดเวลาครับก็สำหรับช่วงนี้ของรายการก็หมดเวลาช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม
กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์
02-496-1240 ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 2-9 พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมแม่ชีสมศรี02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร02-496-1164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำในโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการ
และในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรชรัญสุขิโตครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080แบบช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขเราก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้นะญาติโยมมีอะไรที่จะมาถามก็โทรเข้ามาได้นะถ้ายังไม่โทรอาตมาก็จะพูดเรื่อยๆมารอคำถามจากญาติโยมครับมีจดหมายขอโอกาสเพราะครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากเชียงใหม่ครับโยมน้อยโยมบอกว่าเคยทำผิดศีลข้อ2แต่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา40กว่าปีแล้วเจ้าค่ะโยมก็ได้ตามหาคนที่เราเคยได้รักของเขามาแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหนแต่โยมก็ได้เอาปัจจัยที่ได้เอามานั้นก็ไปทําบุญแล้วก็เอ่ยวาจาแล้วก็ยกบุญให้เขาที่เราได้เคยทําผิดกับเขาไว้โยมอยากจะถามว่าจะทําอย่างนี้แล้วเนี่ยกรรมหรือว่าเวรข้อ2ผิดศีลไปเนี่ยจะหมดไปหรือเปล่าเจ้าค่ะคือกรรมคือการกระทำเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นบุญก็บาปเนี่ยมันล้างกันไม่ได้อยู่แต่ในการที่เราเมื่อเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมีอาจจะเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทำบุญมาเนี่ยอันนี้หนีกรรมได้ใช่ไหมแต่นี้เราทำได้เด็กๆแล้วแต่นี้เราก็อายุมากขึ้นไม่ยากเมื่อเราก็ไปนึกถึงกรรมอันนี้แต่พระเจ้าองค์ก็รับกล่าวไว้ว่าอย่าไปนึกถึงอดีตที่อยู่ที่ปัจจุบันนะเรายังนึกถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรนะกำลังตั้งบุญนะกำลังให้ทานรักษาศีลในการภาวนาเรานึกถึงตรงนี้นายโยมนะการรักทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็เรื่องมีบาปกรรมไอ้ตรงเนี้ยแต่นี่เขาก็หนีกรรมกันไปใช่ไหมในสมัยก่อนพระอริยบุคคลเนี่ยใช่ไหมสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นอริยบุคคลเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่บ้านทำยังไงก็ต้องมาหากินจับปูจับปลาจับกุ้งมาเลี้ยงครอบครัวแต่ในที่สุดเมื่ออายุ20แล้วก็มาบวชมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปทำกรรมอันนั้นขึ้นมาอีกอันนั้นมันก็ถือว่าหนีกรรมแล้วเนี่ยเราก็จำกรรมตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมเมื่อนี้เมื่อตอนที่แกจะมรณภาพเนี่ยกรรมมันตามทางก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรก็เป็นหักแขนปูหักแขนปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นกรรมที่เข้ามาแต่ใจก็เราไม่ไปผูกพันตรงนั้นถามว่าเราไปเคยไปรักของเขามานานมาแล้วแต่เราอย่าไปทำซ้ำสินะถ้าเราไม่ทำซ้ำมาถือว่าเราไม่นึกถึงมันเมื่อกรรมนั้นก็ไม่มาหาเราถ้าเราคิดอะไรมันก็เป็นกรรมอันนั้นโอ้เลยไม่เคยรักของเขาอยู่นั่นแหละไม่วางนะไปยืดมาอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เลยตามเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปเรื่อยดังนั้นเราต้องวางมันซะไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วในอดีตนะพุทธองค์บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะเราก็ทำความดีตลอดไปเรียกว่าคำว่าเราจะไม่ทำซ้ำอีกใช่ไหมเราไม่ทำซ้ำอีกจะไม่รักของใครแล้วนะเราจะเอาตามความบริสุทธิ์ของเราอันนี้คือการที่เรารู้ตัวตรงนี้มีสติอยู่ตลอดมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดแล้วเราไม่ไปทำซ้ำอันนี้ก็ไม่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะโหติกรรมให้เราก็ได้แต่เงินที่เราเอามาเนี่ยเราไปรักของเขามาใช้จ่ายเพราะเราอาจจะโอถือไม่มีจริงๆนะแต่ตอนนี้เราก็หาเขาไม่เจอเนี่ยเราก็เอาเงินที่เราไปรักเขามาเนี่ยไปตั้งบุญตั้งบารมีอันนี้ก็ถือว่าถ่ายไปได้บ้างนะบาปผมก็รับไปบุญผมก็รับทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยรับไปด้วยกันเนี่ยถามว่าล้างกันได้ไหมไม่ได้แต่หนีได้ไหมหนีได้จะมาใครล่ะอย่างองคุลิมาเนี่ยข้างคนมาตั้ง99แล้ว999อีกคนครบพันเนี่ยใช่ไหมแต่ท่านก็หนีกรรมอันนี้ได้ยังไงก็หนีได้แต่ท่านก็ลำบากครับท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทำไมไม่คิดถึงที่ว่าเคยฆ่าใครมาแล้ว
ช่ไหมมันนึกถึงอะไรไอ้นั่นมันก็หลอกหลอนอยู่ตลอดแต่ในที่สุดองค์กฤษมังก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะก็ทำไมใช้กรรมไอ้ตรงนั้นนะแต่ก่อนจะเกิดกรรมก็ต้องอะไรไปบินตบ่ายก็โดนหินมั่งโดนดินมั่งทุบตีมั่งอะไรมั่งเอาไปสร้างขนกลัวก็ขนาดก็รับเคราะห์ไปในที่สุดทำไงล่ะในที่สุดความดีที่ท่านเลิกแล้วใช่ไหมขณะที่ไปบินตบ่ายเนี่ยคนหนีกันหมดก็มีท้องแก่คนนึงเมื่อท้องแก่คนนั้นหนีไม่ทันก็ยกมือไหว้องค์กฤษมานโอ้ให้ขอเจ้าคุณย่าเนี่ยฉันไม่อยากฆ่าฉันเลยลูกฉันเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วอยากฆ่าฉันเลยอย่างนู้นอย่างนี้แต่แม่องค์กฤษมานก็เลยพูดคำว่าเราเกิดมาก็ไม่เคยฆ่าใครเลยใช่ไหมคำว่าเกิดมาก็ไม่ฆ่าใครเลยบางคนก็สงสัยก็ฆ่าคน999คนคือว่าท่านองค์กฤษมานเนี่ยมันตายแล้วแต่ตอนนี้เป็นพระอะไรพระองค์กฤษมานพระนั่งเกิดมาเป็นพระนี่ยังไม่ฆ่าใครเลยมีแต่ให้นะอันนี้คือการที่เราเข้ามานะนะองค์กฤษมานก็เลยคนนำตือก็ไม่โดนกรรมขึ้นมาอีกนะเพราะว่าท่านพูดแล้วดิ่งวันนั้นก็คลอดลูกคลอดง่ายแล้วก็ถาองค์กฤษมานมีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับโยมฌานเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมขอถามปัญหาครับจ้าที่จะถามว่าไอ้ผลไม้น้ำหมักผลไม้หมักดองเนี่ยมันเกี่ยวกับข้อตุลาไม่ของหมักของดองไหมครับมันดีกี่เท่าไหร่เราไม่ได้กินประจามหมักดองที่มันแก้โรคได้มันผ่านได้น้ำหมักดองเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งมันเคย7วัน7เรามันจะเป็นสาเล่าใช่ไหมจาก7วันไป15วันหรือเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเป็นปีอย่างเนี่ยอย่างยมเชงน่ะอันนี้นะครับขอถามขอฟังทางทีวีครับอย่างยมเชงเนี่ยที่เขาหมักเป็นปีๆเนี่ยไอ้สาเล่ามันก็ไม่มีดีกี่ก็ไม่มีนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นในมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งรักษาโรคกันนู่นโรคไอ้นี่ได้นะบางคนก็ถูกจริตบางคนก็ไม่ถูกจริตนะเราไม่ได้ทำวายเนี่ยทำมากถ้าเราทำวายเนี่ย7วันถ้าออกวายเนี่ยนะกินเหล้าไอ้นี่ไม่ใช่ทำวายอันนี้ทำหมักดองใช่ไหมเราไปหมักเราไปหมักไว้อย่างน้ำหมักไอ้เม็ดเชงอะไรอย่างเงี้ยนานสามเดือนห้าเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยแต่สารเหล้ามันก็หมดไปแล้วนะแต่เรามันก็หมดแล้วถามว่ามันเข้าสุรามั้ยไม่ใช่เข้าสุราเรากินเป็นยาเนี่ยไม่เข้าสุราหรอกเราไปกินแล้วให้เมาใช่ไหมแต่กินไม่ผิดศีลดังนั้นเขาบอกว่าไอ้ยาบางชนิดนี่ที่เราดองเราเน่าเนี่ยเราไปกินมันก็ผิดศีลมันเมามันนั่นแต่จริงๆแล้วเราก็กินเพื่อรักษาโรคมันรักษาโรคก็เป็นยาในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็มีพุทธเจ้าก็บอกว่าบางครั้งเรากินยาเนี่ยเราต้องผสมกับสุรามามันจะได้ผลแต่นี้การตุลาที่จะได้เขาก็ไม่เกินองคุลีกินได้ไม่ถึงองคุลีก็แต่กระแก๊กเป็นอะไรเป็นกระสายยาใช่ไหมกินก็ยากระสายยาเขาปรับบัตรไหมไม่ปรับถ้าเกินนะเอาแล้วที่ปรับบัตรกินเป็นขวดเนี่ยเป็นกงเนี่ยปรับแต่นี่แค่องคุลีนะมีถ้วยเล็กๆแค่องคุลีนเดียวแค่นิ้วนะนิ้วนะนิดเดียวนั่นเองนะเขากินเป็นก็เรียกว่าผสมกับยาอันนี้ไม่บาปนะพระยังกินได้ยังกินไม่บาปนะมันไม่ได้เมาอะไรนักหนานะถามว่ามันจะผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกโยมติดข้อห้าน่ะตุลาเมรัยไม่ผิดหรอกเพราะมันเป็นยานะมายาเดี๋ยวเราต้องใส่อาจจะใส่ยาตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรากินบ่อยๆในหมักแล้วกินแล้วโอ้โหมึนดีจังกินอยู่นั่นแหละเนี่ยเจตนากินให้เมาอันนี้ตุลาแต่กินเป็นยาเนี่ยกินแค่เป๊กนึงครึ่งเป๊กองคุลีนึงอันนั้นไม่เป็นโยมมันไม่มีกิริยาอะไรขึ้นมานะเป็นไอ้พวกไอ้น้ำหมักทั้งหลายใช่ไหมหมักสับปะรดดีหมักองุ่นก็ดีหมักกระเพื่อมก็ดีหมักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นน้ำหมักกันเนี่ยเป็นยานะมันยาแล้วก็กินไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรกินเป็นยานะไม่ได้กินมากมายกินแล้วเมาพวกก็ไม่รู้เรื่องนะเราต้องดูนะดูกินดินยาจ้ะดังนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ดูนะบางครั้งเนี่ยเราก็ทำเนี่ยบางพระบางองค์เนี่ยก็เป็นเรื่องก็ดีหรือเราเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยโกหกไม่อะไรไม่แต่พูดจะพุทธเจ้าหรือพระที่เขาพูดก็บอกว่ามันเป็นโวหารที่จะทำอย่างเงี้ย
โวหารนี่จะทำให้เขาเป็นคนดีทำอะไรใช้โวหารบางครั้งก็ต้องโกหกไปหน่อยใช้โวหารตรงนี้ถามว่ามันโกหกไหมโกหกแต่เจตนาไม่ใช่ต้องการนะโกหกแล้วเพื่อจะเอาของเขาไปทำลายเขาแต่โกหกเพื่อให้เขาสร้างความดีก็เรียกใช้โวหารนะโวหารในการที่เรามาปฏิบัตินะแต่ถ้าไม่มีโวหารอย่างเงี้ยโอ้ไอ้โกปิดคนเราจะไปสอนคนก็สอนไม่ได้มันผิดที่โกหกสิใช่ไหมแต่นั่นก็เราก็ต้องเนี่ยเราใช้โวหารในคำพูดด้วยการที่ใช้โวหารในการที่เราปฏิบัติเมื่อคนอื่นได้ฟังแล้วเขาก็เชื่อเราเขาก็จะสร้างบารมีต่อไปนะให้เขาละเดินทางที่ผิดให้ก็เดินทางที่ถูกใช้โวหารที่คำพูดกับเราแล้วก็เชื่อฝืนแล้วเขาก็จะเดินทางที่ถูกนะถ้าถูกถามว่าโกหกแล้วมันผิดศีลไหมอันนี้ก็เรียกว่าใช้โวหารในการพูดไม่ได้ถือว่าไปโกหกนะใช้โวหารในการพูดนะการที่เราใช้โวหารเนี่ยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับหยบจ้อยเจริญพรจ้าโยมอาเจริญกับนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าพอดีโยมปฏิบัติมาประมาณ 7-8 ปีนะคะขณะนี้ปฏิบัติโดยการทำจิตให้ว่างค่ะเมื่อเวลานั่งสมาธินี่คือดูกายนอกนะคะสลับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนตอนนี้พอจิตเป็นสมาธิอะค่ะแต่ก็คือยังรู้บ้างอะค่ะตอนนี้จิตจะถอนขึ้นมาจากสมาธิก็พิจารณากายเป็นอสุภะอะค่ะแล้วก็แยกออกเป็นส่วนแต่ในบางครั้งอะค่ะจิตเขาก็ไม่ยอมพิจารณานะคะเขากลับเข้าสมาธิต่อตอนนี้ไม่แล้วก็ในบางครั้งพิจารณาแยกกายออกจะเห็นว่ากายนี่เป็นกระดูกขึ้นมาแทรกนะคะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ข้อสองนะคะเมื่อก่อนนะคะคือจิตเขาจะไม่ชอบเดินจงกรมโยมจะปฏิบัติแบบเดินเร็วๆได้สักประมาณ10-15นาทีก็เบื่อค่ะแต่ในปัจจุบันก็เลยลองเดินจงกรมแบบช้าๆจิตก็รู้สึกว่าจะสงบมีอยู่ครั้งหนึ่งคือขณะที่เดินจะมีโดยใช้สติอะค่ะดูกายตลอดก็เห็นกายขยับเห็นเวทนาของกายนะคะแล้วก็เห็นจิตมีความสุขมากจนขนลุกแล้วก็น้ำตาไหลนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้นานขึ้นแต่ในบางครั้งที่ปฏิบัติอะค่ะจิตจะภาวนาจะพุทโธแต่บางครั้งก็จะดูกายเลยไม่ทราบว่าโยมจะทำอย่างไรนะคะตอนนี้คือ2ข้อนะคะที่โยมจะถามแล้วก็ผลการปฏิบัติคือโยมมีเห็นสภาวะอารมณ์ของโยมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีทุกข์น้อยลงจิตจะนิ่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นท่านนี้สองข้อนะคะหลวงพ่อพอดีโยมจะขอฟังทางวิทยุค่ะกับนมัสการนะคะหลวงพ่อคือเราปฏิบัติน่ะเราจะใช้อารมณ์ก็ได้เราก็มีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเราพิจารณากายก็ดีพิจารณาทุพพะก็ดีแต่นาเราไปเห็นอัตินั่นก็เป็นอสุภะนาเราจะทำยังไงเมื่อเห็นอัตินะเราก็มีตัวรู้ว่าเนี่ยอัติเกิดขึ้นก็พิจารณาให้มันเกลี่ยให้มันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ยืนให้มันอยู่ไปในกายว่ากายเราเนี่ยเป็นกระดูกเดินได้เป็นส่วนหนึ่งของดินเนี่ยเรามีตัวผู้รู้ตรงเนี้ยเราก็ขยายอยู่ในวงกายนี่แน่ใช่ไหมเนื่องเราภาวนาที่ภาวนาบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างมีจิตตรงนั้นนั่นเป็นของธรรมดาใช่ไหมแต่นี้เราก็ตามมันอย่างนี้นะบางวันก็สามารถที่ว่าสงบบางวันก็ไม่สงบมันไม่อยู่ที่อารมณ์ที่ค้างลงแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเมื่อเราจะทำไงต่ออะไรเกิดขึ้นเราทำเลยมีตัวผู้รู้อย่างเดียวนะตัวผู้รู้ว่าอันนี้กำลังเกิดขึ้นนะเราก็รู้แล้วแล้วก็เฉยมันตานะรู้แล้วเฉยรู้เฉยอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยนะรู้เฉยเราไม่ต้องรู้หน้าดำหน้าก่อนแล้วก็วางเฉยนะในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมอย่างการเดินจงกรมก็ดีเมื่อเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแล้วเนี่ยเราจะใช้เร็วก็ดีเราช้าก็ได้แต่สติมีความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทีนี้เราเดินเร็วเนี่ยไม่ได้สมาธิเพราะจิตมันร้อนเรามาเดินช้าได้สมาธิไม่ได้สมาธิเราก็เห็นตามความเป็นจริงที่เกิดว่าเรากำลังโยกกำลังก้าวแล้วจิตเนี่ยกายเบาใจเบามีความสุขแน่ๆเพราะจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนาจิตมันก็ตั้งมั่นเพราะการเดินก็ดีการยืนก็ดีการนั่งเป็นอิริยาบถเท่านั้นเองนาอิริยาบถให้จิตมันอยู่ในกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานัง
จิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายอยู่ตลอดเวลามาเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายอยู่ตลอดรู้แล้วก็วางเฉยรู้แล้วก็วางเฉยนะอะไรที่เกิดขึ้นเราก็รู้ก่อนแล้วก็วางมันจะมันก็มาใหม่อีกเรารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่างเงี้ยจนจิตเราว่างนะเมื่อจิตว่างเนี่ยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่างเพราะอะไรเพราะเราปล่อยเราไม่ยึดยึดเป็นทุกข์ปล่อยเป็นสุขยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าปล่อยนั่นคือความสุขนะปล่อยอารมณ์ต่างๆคือความสุขนั่นแหละเราพิจารณาที่เราทำเราจะทำไงต่อไปก็ทำที่โยมทำเนี่ยทำไปเถอะแล้วก็มีตัวผู้รู้ไว้มีสติระลึกรู้นะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอว่าเรากำลังปฏิบัติจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ดีเราก็รู้เราไว้รู้แล้วเดี๋ยวมันก็ดับเมื่อรู้แล้วมันก็ดับแล้วรู้ไปนี่เนี่ยก็สร้างสติปัฏฐานสี่เห็นกายเวทนาจิตธรรมทำไมเราเห็นในตัวรู้เราเห็นอะไรเราก็เห็นด้วยปัญญาไงเมื่อเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายน่ะพิจารณากายว่ากายเราอาศัยมันอยู่หนอต่อไปกายมันก็จะสลับสลายมันก็ต้องตายไปเราพิจารณาอยู่เงี้ยอยู่บ่อยๆเขาในที่สุดมันยามก็เกิดก็เรียกว่าโสดามาเกิดแล้วเมื่อโสดามากายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอันนั้นเป็นสกายทิฏฐิแล้วนั่นน่ะโสดามากำลังเกิดแล้วจะมาโสดามรรคกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนแล้วก็ตัดสัญโยตักกายทิฏฐิข้อที่หนึ่งได้แล้วเติณตาปามาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ปัญญามันก็จะเกิดนะศีลก็ไม่ด่างพร้อยจะมาเราทำดีเราก็ได้ดีถ้าทำชั่วคือไม่ตามศีลเนี่ยนะทำดีคือตามศีลอย่างไรไหมทำดีได้ดีทำชั่วแล้วเราก็ไม่สงสัยธรรมะของพระเจ้าอันนี้คือวิจิกิจฉาอันนี้คือทางโสดาบันนานที่ในการเราจะเดินตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาที่โยมเดินเนี่ยถามว่าถูกไหมถูกถ้าโยมเห็นกายอยู่ตลอดนั่นถูกถ้าโยมออกจากกายนะผิดถ้าเห็นกายในกายอยู่ตลอดเห็นจิตในจิตตลอดใช่ไหมหลวงตามหาบัวก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็บอกเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายนะถ้าเราเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่หลงอันนี้เดินทางถูกแต่เดินทางไม่ผิดหรอกนะเห็นกายในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังรู้กายรู้จิตเห็นตามความจริงในกายในจิตนะนะทำที่โยมทำเนี่ยรู้ไอ้ที่โยมทำไปทำที่โยมแล้วจนจิตเราสงบเนี่ยให้เรามีตัวผู้รู้อย่างกันคุณทำอะไรมีตัวผู้รู้อะไรเกิดขึ้นก็มีตัวผู้รู้เกิดขึ้นจะสุขจะทุกข์คุณก็มีตัวผู้รู้มันจะเบื่อมันจะหน่ายหรือมันขี้เกียจอะไรก็มีตัวผู้รู้กับมันเราก็หน้าที่ทำไปนะมีตัวผู้รู้เดี๋ยวมันก็ดับนะเดี๋ยวมันก็ดับจะไหมมันเกิดดับอยู่แล้วพระเจ้ามันล้วนเวทนาที่จังนะเรามีตัวผู้รู้กันเนี่ยขี้เกียจจังเลยไม่อยากจะทำเราก็ทำเราไปโอ้ขี้เกียจมีเกียจก็ไม่ได้บุญเลยเราก็ทำเราไปอารมณ์ต่างๆก็จะมานะมากวางก็ดีมาให้เราตลอดเราฟังเมื่อเราทำไปทำไปเราก็เข้าใจอะไรเข้าใจอารมณ์ของตัวเองนะเพราะสติเริ่มทันแล้วมาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะให้รู้ทันกับอารมณ์ที่กระทบด้วยอายตนะก็ดีนะอายตนะภายในภายนอกกระทบกันจิตมีเวทนาเกิดขึ้นเรารู้ทันมันรู้ทันเรารู้แล้วเราก็วางมันจะรู้แล้วก็เฉยมันจะรู้เฉยอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเดินตามที่นั่นมาที่โยมถามมาเนี่ยโยมก็จะมีตัวผู้รู้ไว้ตลอดกันมันเบื่อก็รู้มันชอบก็รู้สมาธิเกิดเราก็รู้สมาธิดับเราก็รู้มันสงบเราก็รู้มันสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้มีตัวรู้อย่างเดียวมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือทางปฏิบัติธรรมอย่าคุยอะไรไหมเอาวงดิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวได้คล้องพอนิมนต์พ่อเลยครับคุยเราใหม่ก็ต้องฝึกครับพอนิมนต์พ่อเลยครับนั้นญาติโยมนะก็ญาติโยมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราจะทำอะไรต่อไปคือเรามีตัวผู้รู้ตัวผู้รู้คืออะไรตัวสติตัวผู้รู้คืออะไรตัวสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรมาเบาก็รู้เบาหนักก็รู้หนักสุขก็รู้สุขทุกข์ก็รู้ทุกข์เบื่อก็รู้เบื่ออยากก็รู้อยากเนี่ยให้มีตัวรู้เนี่ยตลอดเวลานะเราอย่าไปทิ้งกายให้อยู่ในภายในกายของเราละกันเพราะว่ากายนี่เนี่ยคือเตือนทางมรรคในสติปัฏฐานสี่นะในสติปัฏฐานที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นฐานของมรรคมีองค์แปด
นะเราเดินตามมรรคมีองค์8นี่ถูกต้องแล้วเป็นตามมาที่ความเห็นชอบความเห็นชอบได้ยังไงก็มีสติมีสัมปชัญญะประคองจิตนะมรรคนี่คือทางเดินของจิตนะไม่ใช่ทางเดินของกายมรรคนี่ทางเดินของจิตไม่ให้จิตเดินทางชั่วก็มีสติมีสัมปชัญญะเดินทางให้มันถูกนะเมื่อเดินทางถูกอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นด้วยปัญญาเห็นนี่ตามความเป็นจริงแต่เมื่อเราเดินอย่างนี้เนี่ยเดินเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้นั่นก็เรียกว่าเดินไปไหนล่ะเดินเพื่อห่างไกลจากกิเลสนะไม่ได้ไกลกิเลสทางไกลจากกิเลสเพราะอะไรอ่ะว่าเราเดินไปหาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้เดินไหนเดินตามมรรคมีองค์8นั่นเราก็เดินตามดิองค์มรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรศีลสมาธิปัญญานั่นเราก็ต้องรักษาได้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยคุณต้องรู้มันว่าเนี่ยเราจะรักษาศีลได้ไงก็ตัวสติเนี่ยเมื่อมีสติสัมปชัญญะน่ะศีลไม่ด่างพร้อยแน่นอนนะถ้ามีสติสัมปชัญญะรวมให้สติเป็น1นะสัมปชัญญะรวมจิตให้เป็น1เดียวนะมันทําให้เกิดสมาธิกายสงบจิตสงบเนี่ยให้เป็น1เดียวก็เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วจิตมันสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือตัวปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงใช่มั้ยอันนี้ก็เดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือเดินตามมรรคมีองค์8นะแต่แล้วเราก็ต้องพยายามมีสติและสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่การที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมีตัวผู้รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยทำไมเฉยล่ะยึดเป็นทุกข์นะพระเจ้าบอกอุปาทานยึดคือตัวทุกข์ไปยึดอะไรล่ะเรายึดเนี่ยคือขันธ์ห้าเกิดเวทนาเกิดเนี่ยเวทนาทุกข์แล้วก็ยึดเวทนาสุขแล้วก็ยึดเวทนาอุเบกขาเวทนาแล้วก็ไปยึดมันใช่ไหมมันมาตูอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ไม่พอใจก็ติก็ไปยึดมันพอใจก็ยึดมันสุขก็ยึดมันทุกข์ก็ยึดมันไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราไปยึดมันเพราะสติมันขาดสติมันไม่ทันตอนนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจะประคองแล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางแล้วเราจะไม่ยึดนะพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านะท่องอยู่บ่อยๆท่านจะต้องอยู่บ่อยภาลาทานังใช่ไหมภาลังขันหน้าเป็นของหนักเนื้อรู้ว่าหนักแล้วพุทธเจ้าบอกแล้วไปแบกมันทำไมไปถือมันทำไมก็วางมันเสียวางนั่นแหละคือความสุขนะเมื่อวางแล้วเนี่ยไม่หยิบเอามาอีกดับสนิทไม่มีเสือเหลือก็เข้าไหลพระอรหันต์แต่ดับสนิทดับอะไรดับสัญโยชน์ไงสัญโยชน์สิบเนี่ยจะแม้มาดับสนิทมันไม่มีเชื้อไม่มีไฟมันไม่มีเกิดแล้วมันดับสนิทไปแล้วนะมันก็ไม่สามารถความโกรธไม่มีแล้วหมดเชื้อไปแล้วความโลภไม่มีแล้วความหลงไม่มีแล้วเชื้อมันหมดแล้วดับสนิทไปแล้วเนี่ยโลภโกรธหลงไม่เกิดกับเราอีกแล้วมันดับสนิทไปแล้วใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเขาก็ถึงว่าให้เราปฏิบัติให้มีตั้งตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาและตั้งตัวผู้ตื่นมีผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตรงนั้นผู้รู้คือสติผู้ตื่นคือสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะประคองจิตเดินตามมรรคเดินให้ถูกนี่ก็เรียกว่าเดินทางห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากอะไรห่างไกลจากความโกรธห่างไกลจากความโลภห่างไกลจากความหลงนั้นพระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าผู้มีพระภาคเจ้าคือห่างไกลจากกิเลสนะที่ทำแผลมาให้มาน่ะเราก็ต้องพยายามเดินห่างไกลมาตรงนี้นะเราก็ต้องใช้สตินะและสัมปชัญญะเดินในสติปัฏฐานสูตรนะเพราะฐานอันใหญ่คือสติปัฏฐานสูตรคือสติมีสัมปชัญญะรู้กายมีสติสัมปชัญญะรู้จิตนะเมื่อรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตก็รู้ทันกับอารมณ์ที่กระทบที่ผ่านมาจะเป็นอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์โลภ ก็ดีอารมณ์หลงก็ดีมันผ่านมาเรารู้แล้วอันนี้โลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เราก็หยุดมันซะเราก็อย่าไปทำมันแต่นี่เราต้องฝึกให้มันทันฝึกให้มันชำนาญจากนั้นเราก็ถึงมาปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนกิริยาบท4ให้รู้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันก็เดินยืนนั่งกลางคืนก็นอนพิจารณาให้รู้และเห็นนะให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เรารู้เห็นตามความจริงนั่นแหละก็เรียกว่าทางเดินทางเดินบุญทางเดินคือนำความสุขมาละบุญเกิดขึ้นบุญนั่นแหละคือนำความสุขมาให้บาปเกิดขึ้นบาปเนี่ยจะนำความทุกข์มาให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะบุญเนี่ยคือสุขกายสุขใจอันนี้เป็นบุญนะแต่นั้นเราก็ต้องเดินทางให้ถูกทางก็ใช้สติและสัมปชัญญะนั้นสตินี่เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกหรือคุ้มครองตัวเรามีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวพร้อมให้เราละชั่วตั้งความดีอยู่ตลอดเวลา
นะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาฝึกตรงเนี้ยที่เรามาฝึกเดินยืนนั่งเพื่อสร้างสติเป็นสันสติหรือมหาสตินะเมื่อมหาสติเกิดขึ้นมหาปัญญาก็เกิดขึ้นนะมหาสติปัญญานั่นแหละมหาสติปัญญาเกิดขึ้นรู้ปั๊บรู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้แล้วดับว่ารู้ปั๊บดับปุ๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บรู้ดับแบบปุ๊บนั่นคือมหาปัญญานะรู้แล้วดับรู้แล้วดับใช่ไหมถ้าเราไม่ดับเราไปคิดนั่นแหละคือตัวทุกข์หลวงปู่ดูลย์ก็บอกว่าคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดเลยไม่ต้องทุกข์เลยแต่คิดปั๊บเนี่ยทุกข์เลยไม่คิดน่ะไม่ทุกข์ใช่ไหมทำยังไงเราจะไม่คิดก็ฝึกสิฝึกอย่าไปคิดเนี่ยเพียงพิจารณาเอาพิจารณาอะไรพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังละดูไปทุกวันเนี่ยวันนี้แก่ไปอีกวันนะพวกนี้ก็ความแก่ก็มาเยือนแล้วเมื่อพวกนี้ประลือเนี่ยแก่ไปอีกวันนะดูที่อายุขัยเราก็เริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปนี่ตุดไอ้กายของเราก็ต้องเน่าต้องเปื่อยไอ้กายเราก็ต้องทิ้งสังขารไปมันตายไปเขาก็ไปเผาก็ดีไปฝังก็ดีนะมันต้องไปแต่เราไปไหนล่ะเราไปสร้างความดีไว้มันก็ไปสุคติสร้างความชั่วก็ไปทุคติมันก็ไปอยู่สองทางนี่ทางดีกับทางชั่วแต่นี้ถ้าทางดีคือมีสติประคองมีสัมปชัญญะรู้ตัวประคองจิตเดินทางดีทางบุญมันก็ไปสู่สุคติสิถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะนะมั้ยจิตมันลอยตัวลอยไม่รู้ว่าที่เหนือใต้ตะวันออกตะวันตกไม่รู้ลอยตัวหาที่เกาะหาที่ยึดไม่ได้มันก็ลอยไปอันนั้นจิตมันหลงทางแล้วเมื่อจิตหลงทางมันก็ไปเกิดที่ความหลงทางมันเกิดหลงทางมันเกิดไปอะไรล่ะคือต่ำกว่ามนุษย์นะคืออะไรล่ะอบายภูมิ4สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันก็จะไปตามนะเพราะหลงอ่ะถ้าเราไม่หลงเรามีสติและสัมปชัญญะประคองไม่หลงไม่หลงก็ไปไหนเราไปสู่สุคติไปเทวดาไปพรหมนู่นเดินตามมรรคมีองค์8นะไปสู่พระอริยบุคคลคือทางเนี้ยคือทางบุญนะบุญที่พระเจ้าชี้ทางคือบุญภาวนาบุญในการรักษาศีลบุญในการที่ให้ทานเนี่ยเขาถึงจะชี้ทางให้เราเดินนะเราก็ดำตามที่พระเจ้าไว้เราก็จะเห็นผลนั่นเนี่ยคือจะนำความสุขมาให้นะแต่นี้เอ๊ะฉันทำมาตั้งนานยังไม่ตกสิมันยังไม่ถึงเรายังใช้กรรมอยู่ทำหมดกรรมเมื่อไหร่นะบุญก็ส่งทันทีเลยนี่บุญยังส่งไม่ได้มันยังบังอยู่นะเรายังลำบากอยู่ถ้าบุญส่งขึ้นมาเราก็จะระบายใช่ไหมเพราะทำยังไงมันต้องตามเราเหมือนเงาตามตัวเนี่ยมันอยู่ที่กายกับจิตนะบุญกับบาปนะบุญกับบาปอยู่ที่กายกับจิตแต่นั้นเราอะไรที่โยมทำไปเนี่ยทำไปเถอะทำแล้วก็มีตัวผู้รู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วก็เฉยมันอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเราก็เฉยเราปฏิบัติไปแล้วก็หาเรื่องสิตรงนี้จริตเราไม่ตรงเราทำยังไงล่ะกรรมฐาน40แล้วก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน40กรรมฐานมาใช้เราก็ได้เพราะใจเลือกนะเพราะจริตคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไม่สงบนะไม่สงบเดินเร็วไม่สงบก็เลยเดินช้าเดินช้าไม่สงบแล้วก็เดินเร็วนะให้มีสติประคับประคองมีสัมปชัญญะรู้ตัวในการเดินแล้วกันนะรู้ทางในการเดินอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมให้เห็นตรงนี้นะเห็นให้สติและสัมปชัญญะถ้าขาดสติถ้าสัมปชัญญะเนี่ยทางมันจะหลงทางนะที่โยมที่พูดออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วบางครั้งมันเบื่ออะไรนะเราก็พยายามทำให้ทำมันฝ่าฟันมันไม่ธรรมดาเมื่อเราจะเดินอะไรอ่ะมันต้องมีของขวางอยู่แล้วนะใครที่เดินปฏิบัติเนี่ยไม่มีของขวางไม่มีทุกข์มาขวางแล้วนะอันนั้นไม่ใช่แล้วพุทธเจ้าบอกใครเห็นทุกข์นั่นแหละเราเห็นธรรมนะธรรมะก็เกิดขึ้นกันแล้วที่ทุกข์กำลังเกิดเราจะปราบทุกข์ไปได้ยังไงก็ทำทุกข์ให้มันแจ้งทำทุกข์ให้มันเย็นให้เป็นน้ำนะทำทุกข์ให้มันแจ้งเมื่อทำทุกข์ให้มันแจ้งทำทุกข์ให้มันเย็นเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยเนี่ยความสุขเข้ามาถึงแม้เพราะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์กระดับทุกข์เกิดขึ้นทุกข์กระดับก็เลยเห็นอนิจจังเราก็เฉยเฉยได้นั่นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆพิจารณาสุภาก็ได้เกสาโลมาอนุขาตันตาเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นไอ้ของเน่าไอ้ของเน่าของเหม็นของอะไรเป็นกระดูกอันนั้นก็เป็นอสุภาเหมือนกันเห็นกระดูกก็เป็นสุภาหรือก็อัติอสุภาอัติอสุภาเห็นกระดูกเป็นอารมณ์นะ300ท่อนพิจารณาก็300ท่อนถึงกระดูกนะแล้วก็ทำมาดูมันกระดูกว่าเราเนี่ยไม่ได้สวยงามอะไรเลยมีแต่กระดูกนะกระดูกที่เดินได้นั่นเองถ้าไม่มีกระดูกปั๊บเราเดินไม่ได้อะเพราะอะไรมันอ่อนแอไม่มีส่วนแข็ง
นะมีแต่ส่วนเหลวปั้นไปเป็นตัวไม่ได้มันไม่แข็งนะมาปั้นเป็นตัวไม่ได้มันก็เดินมันไม่ได้นะอันนี้ก็เราก็ดูกระดูกตรงนี้นะเนี่ยอัฐิดินเห็นกระดูกก็เป็นธาตุดินนะพิจารณาดินน้ำลมไฟเห็นดินอยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำไป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 แล้วเราก็จะรู้เองมันจะรู้แจ้งเองมันจะเข้าใจเองว่าเราเดินถูกแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจนะอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเราโยมเนี่ยเดินทางผิดเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรแต่พระพุทธองค์ว่าเห็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสมาธิมันเป็นนิมิตแต่ถ้าไอ้ดีที่สุดคือเห็นตัวเองดีที่สุดเห็นอสุภะเกิดขึ้นเรื่องไอเหม็นเน่าสกปรกโสโครกอะไรเงี้ยเห็นตัวเนี้ยดีกว่าเห็นอย่างอื่นนะเห็นอย่างอื่นมันก็แค่นอกกายแต่เห็นตัวเองมันเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยของไอ้ขาเนี่ยเป็นของเหม็นเวลาตายแล้วมันก็เหม็นชึ่งเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพไปจากของที่ไม่เหม็นก็กลายเป็นของเหม็นเนี่ยเราก็ดูที่อสุภะอสุพังพิจารณาเกิดปัญญานะปัญญาอยู่ที่การพิจารณามีประสบการณ์เนี่ยปัญญาก็เกิดปัญญาคืออะไรปัญญาคือการดับดับอะไรดับความโกรธความโลภความหลงไม่ใช่ดับอะไรหรอกเราพิจารณาเพื่อจะไม่ให้โกรธไม่โลภไม่หลงพิจารณาว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วจะโกรธไปทำไมนะให้มีสติรู้ทันก็มันนะมีสัมมยะรู้ตัวตลอดที่เราทำอะไรใช่ไหมแล้วเมื่อเราทำงี้ได้ระวังได้อันนี้ก็คือทางเดินทางเดินของจิตนะทางเดินของจิตเราก็พยายามรักษาจิตให้เดินตามให้เป็นถูกตามแต่จิตมันไหลไปตามกระแสใช่ไหมมันก็รู้มันก็ลอยตัวไม่รู้จบหรอกเดี๋ยวมันไปโกรธจะไปโลภจะไปหลงไปโกรธโลภหลงอยู่ยังไงน่ะวนเวียนอยู่โลภโกรธหลงเนี่ยมันไปเดี๋ยวก็กลับมาโกรธอีกโลภหลงนะแล้วต้องตัดให้มันขาดรู้ได้ปัญญาเมื่อรู้ได้ปัญญาแล้วเราต้องวางให้มันเป็นนะฝึกวางฝึกเฉยฝึกวางฝึกเฉยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะในการปฏิบัติธรรมงั้นเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเอ๊ะไม่เห็นอะไรเลยเห็นตัวเองนั่นน่ะถูกต้องเห็นอสุภะคำตอนพระเจ้าเนี่ยถูกต้องเห็นกระดูกนะถูกต้องเห็นอสุภะเนี่ยถูกต้องเห็นความสงบมากกายเบาใจเบาลมหายใจไม่มีนะถูกต้องนะจิตมันจะรวมไปสมาธิใช่ไหมแต่เมื่อรวมแล้วเราก็จะไปยึดมันรู้แล้วเราก็มีตัวผู้รู้ว่าเนี่ยมันกำลังลมมันบางลงลังพุทโธมันก็หายไปนะเราก็รู้แล้วว่าพุทโธหายไปเราก็ไม่ต้องไปเอาพุทโธมาใหม่ให้เรามีตัวผู้รู้อยู่ว่าเนี่ยจิตมาเริ่มไปสมาธิตั้งผู้รู้ให้เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ยึดไอ้ตรงนั้นเอาไว้เกาะไว้ตรงนั้นนะรักษาไว้ตรงนั้นนะรู้แล้วก็วางมันรู้แล้วก็เฉยมันนะมันสุขระวังมันก็สุขอยู่เรื่อยเนี่ยนะมันกายเบาใจเบามันก็เบาเดี๋ยวไม่หมดกายเบาใจเบาเดี๋ยวก็หนักนึงก็เหมือนเดิมแต่เราก็มีตัวรู้มันสมาธิก็ไม่แตกด้วยนะรู้แล้วก็เฉยเฉยรู้แล้วก็เฉยเฉยไม่ต้องว่าโอ้ผิดทางไหมถูกหมดเนี่ยถ้าคุณเห็นกายในกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นถูกทางหมดไม่ผิดหรอกใช่ไหมในนี้คนจะไปอยู่ไอ้ตรงจริตตรงอยู่ตรงไหนล่ะจริต40เนี่ยถ้าอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นเนี่ยถูกต้องหมดนะในการปฏิบัติธรรมสายยังว่างอยู่ในโยมนะก็โทรมาได้โยมนะสายยังว่างอยู่นะสายไม่โทรมาต่อมาก็จะพูดไปเรื่อยๆนะก็ขอชวนญาติโยมนะพรุ่งนี้วันออกพรรษาแล้วนะบางคนก็บอกออกพรรษาแล้วเราภาวนาสามเดือนเนี่ยเราจะงดอบายมุขทุกอย่างนะเราจะรักษาศีลข้อแม่ด่างพร้อยเพื่ออยู่ในพรรษาแต่เนี้ยเราออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็รักษาตรงนี้ไปด้วยนะว่าเราละอบายมุขก็ดีนะไม่กินเหล้าเมาสุราก็ดี เมื่อเราละแล้วทำความดีในพรรษาแล้วก็สร้างความดีต่อไปโยมสามเดือนมันยังน้อยไปทำเป็นปีเลยนะถามอะไรเอ้ยเรายังได้เลยเราไม่กินเหล้ายังละได้เลยแล้วออกมาแล้วก็ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปฉลองอะไรใช่ไหมในภาษาออกภาษาก็ทำเหมือนกันใช่ไหมเราไปเล่นอบายมุขเล่นกามานันเออก็ไม่ทำแล้วเนี่ยในภาษาก็ไม่ทำแล้วรักษาศีลเวลาออกมาเราก็อย่าไปทำมันดินะเมื่อเรายังเว้นได้ตั้ง3เดือนแล้วก็เว้นต่อไปอีกนะเมื่อเราเว้นต่อไปมันก็เห็นความสุขว่าเราเว้นได้นะมันสุขจริงๆนะเว้นไม่ได้มันก็กุ้มจริงๆนะใช่ไหมเนี่ยเราก็ไปยืมนะเนี่ยออกพรรษาเข้าพรรษาเราตั้งความดีเอาไว้นะเว้นจากที่พระเจ้าห้าม
นะพุทธเจ้าบอกรักษาศีลเอาไว้อย่าไปทุศีลนะรักศีลนั่นแหละจะนำความสุขมาให้นะตั้งสติให้เยอะๆตั้งสมาธิให้มากๆนะตั้งสติไหนสติตรงนั้นน่ะมันมีปัญญามันจะได้เดินทางถูกนะมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมที่เราทำเนี่ยมันผิดไหมทำแล้วเดือดร้อนคนอื่นตัวเองเดือดร้อนไหมเนี่ยเราต้องพยายามห้ามใจของตัวเองพิจารณาก่อนก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาก่อนที่อะไรมันจะเกิดขึ้นในการที่มันจะปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยคือการปฏิบัติให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะนี่ที่ใจนึกคิดเรื่องอะไรให้รู้ทันมันรู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วก็เฉยมันซะนะเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานบอกว่ารู้เฉยรู้เฉยอันเนี้ยคำเนี่ยเราต้องเกาะไว้คำว่ารู้เฉยตรงเนี้ยพอเราเฉยปั๊บเนี่ยโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีเพราะเราเฉยเฉยอ่ะโกรธมาก็นิ่งเฉยไม่แสดงออกโลภมาแล้วก็นิ่งเฉยนะหลงมาแล้วก็นิ่งเฉยนะทำใจให้ว่างจากความโกรธความโลภความหลงนะทำใจให้ว่างจากตรงนี้อันนี้คือการปฏิบัติละอันนี้คือทางเดินของจิตทางเดินของบุญนะก็จะมีทางเดินของบุญทางเดินของจิตนะโยมนะสายยังว่างอยู่นะโยมเนาะมาที่ถามอะไรก็คุยมาแต่สายยังว่างอยู่นะโยมนะแต่นี่ก็รอสายนะไม่ใช่เห็นพระพูดแล้วก็เลยไม่ถามเลยทำไมพระพูดนะโยมก็ถามก็รอโยมมาแน่นะสงสัยอะไรก็ถามมานะโยมจะได้หายข้องในการสงสัยนะไม่สงสัยเรื่องอะไรก็ถามมานะมาสร้างบารมีกันมาสร้างบุญกันตามรอยตามรอยพ่อหลวงนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพราะอะไรอ่ะพ่อหลวงนี่เนี่ยเอาธรรมะปกครองแผ่นดินจะมาปกครองจิตของตัวเองและรักษาศีลสมาธิทำศีลสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็ทำตัวอย่างให้แก่ลูกๆคือราษฎรครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์เจริญพรใจโยมเจริญสุขเปี่ยมจ้าน้ำมันการหลวงพ่อค่ะคือว่าเมื่อปีที่แล้วไปบวชนะคะจ้าไปบวชสามเดือนแล้วเพิ่มสามเดือนตอนเข้าพรรษาจ้าแต่ว่าไม่อยู่วัดตลอดเพราะมีคุณแม่แก่แล้วตั้ง90-96ก็ต้องดูแลแล้วค่ะก็ไปอยู่วัดได้15 วัน2ครั้งแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเพราะว่าหลวงพ่อเขาบอกเขาอนุญาตให้มาอยู่ดูแลคุณแม่นะคะก็ถือศีลก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแบบบวชนะคะฮัลโหลโหลได้ยินจ้ะฮัลโหลวางอยู่โยมค่ะแล้วก็อยู่นั่นน่ะที่วัดน่ะมันจะมีแบบว่าวันโกนเนี่ยที่อยู่กุฏิมีหมามาหอนเป็นสิบตัวเลยวันโกนแล้วก็เราก็สมาธิมั่งเดินจงกรมมั่งสวดมนต์ถือศีลแบบเคร่งอ่ะไม่ฉันเนื้อสัตว์มังสวิรัตนะคือว่าที่วัดเขาฉันกันที่นี่เราสั่งพิเศษไงเราก็จะเอาเข้มข้นไงทีนี้ตกกลางคืนอ่ะเพราะว่าพอที่เผลอหลับไปตีหนึ่งกว่าหลับไปก็ฝันเห็นเนี่ยผู้หญิงตายเป็นหมดนองแผ่นดินเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่หรอกแล้วเราก็เองก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็เห็นอะไรนายาบาลน่ะนายาบาลที่ว่าเขาลงโทษคนอย่างเงี้ยที่ว่าคือว่าถ้าใครทำผิดแล้วเขาจะลงโทษเขามีลูกตุ้มลูกใหญ่นะครับมีหนามด้วยแล้วมีโซ่แล้วก็มีกระบองเขาก็ไล่ทุบคนที่เสียไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็วิ่งมาทางเราเราก็หนีเขาไม่พ้นเราก็กลัวว่าสงสัยเขาต้องฆ่าเราแน่เลยเพราะผลที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าแล้วก็มาจูบปากแล้วดาบเนี่ยวนหัวสองรอบแล้วก็บอกดูแม่เธอสิแล้วก็เละหมดแล้วแม่เละหมดแล้วเหลือมือข้างเดียวอันนี้ก็จำได้แล้วก็ร้องไห้บอกอย่าเอาแม่ฉันไปเลยนะฉันยังไม่เลี้ยงแม่ดูแลแม่ฉันเลยแล้วก็ตื่นมาเนื้อฝันอย่างนี้เป็นยังไงตอนนี้หลวงพ่อก็บอกให้ไปบวชอีกเนี่ยตอนนี้ไปบวชไม่ได้ป่วยเป็นลำไส้อักเสบมาเป็นแผลเป็นกรดไหลย้อนน่ะหมอต้องบอกรักษาอย่างน้อยต้อง3เดือนเพราะว่าบวชแล้วเดี๋ยวจะไปอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยมื้อเย็นน้อยก็กลัวจะเรารักษาตัวไม่ได้แล้วก็หยุดแล้วฝันแบบนี้เป็นไงคะฝันคือว่าจะ
คือฝันก็คือฝันเนี่ยแต่มันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็สร้างบุญสร้างบารมีก็เราไว้กันนะที่บางอย่างเนี่ยมันก็ของจริงบางอย่างก็ของไม่จริงใช่ไหมมันมีหลายอย่างแต่นี้เกิดว่าเขาพระเขาบอกให้มาบวชแสดงว่ามันต้องมีมูลด้วยใช่ไหมแต่นี้เราบวชไม่ได้เราก็รักษาติดหน้าสิติดหน้าแล้วก็ใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันก็มานั่งสมาธิเดินโยกมยืนสมาธิติดหน้าก็ปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าบางครั้งก็มีขาดมันไปเหยียบไอ้ตัวหอยตัวอะไรเนี่ยบ้านเนี่ยไอ้นั่นมันเราไม่ได้เจตนาแล้วก็ถือศีลห้าก็สวดมนต์ทุกวันทำเช้าทำเย็นอย่างนั้นเหมือนนั่นแน่นั่นแน่ก็แล้วก็บวชแล้วบวชใจให้ใจรักษาศีลตอนมันลำบากนะคุณแม่อายุตั้ง97แล้วก็มันจะปะเตยคุณแม่ไปลำบากอาตมาบอกว่าคือการที่เราบวชเนี่ยเราไม่ได้บวชที่วัดบวชใจอยู่ที่บ้านแต่รักษาศีล5เอาไม่ต้องศีล8จ้ารักษาศีล5เอาเราไม่ต้องรักษาศีล8นะแล้วก็รักษาให้บริสุทธิ์แล้วก็ทําบุญเราไปดูแลพ่อแม่คือพระอรหันต์ของเรานะแล้วก็ตอนเช้าพระมาบิณฑบาตก็ให้แม่เนี่ยเราหุงข้าวแล้วก็ให้แม่กมุตนากับเราแล้วก็ไปใส่บาตรใช่ไหมเออเราก็ใส่บาตรกับพระนะแล้วก็ทีนี้เมื่อเราอยู่ว่างๆแม่หลับก็ดีแม่ว่างก็ดีเราแม่กำลังหลับเราก็มานั่งสมาธินะยืนสมาธิเดินจงกรมคือรักษาบุญตรงนี้เอาไว้ถ้าเราไม่ว่างเราก็ดูแลพ่อแม่มีสติดูพ่อแม่เช้าอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็เดินจงกรมนั่นถูกแล้วเดิน200กว่ารอบว่าคุณแม่ล่ะพอเช้าก็จะพาก็ปลดเนี่ยบัตรสังฆทานในสวดมนต์แล้วก็เช้าไปใส่บาตรมันก็คือเขาแข็งแรงก็ไปได้ก็ไปถ้าเขาบอกว่าไม่ไหวก็ไม่ไหวแต่ถ้าแข็งแรงก็ไปได้ก็ไปถ้าเขาบอกว่าไม่ไหวก็ไม่ไหวแต่บัตรสังฆทานนี่จะไปทุกวันพระบัตรสังฆทานบ้างก็นั่นแหละเลยโยมนะทำถูกแล้วอันนี้ก็ถือว่าบวชเหมือนกันแต่โยมไม่จะไปอยู่กับวัดเพราะเราต้องเลี้ยงดูพระอรหันต์ของเราอันนี้โยมทำถูกไม่ใช่ไปวัดแล้วมากังวลเอ้ยพระอรหันต์เราจะกินยังไงอยู่ยังไงอะไรยังไงเราต้องเอาพระอรหันต์เราไว้ก่อนแต่เรารักษาติดเราก็รักษาที่บ้านเนี่ยเอาศีล5ใช่ไหมเมื่อเราติด5แล้วก็มารักษาติด5ติดก็สามารถไปสู่อริยบุคคลได้ไปโสดาบันได้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเดินโยกมยืนสมาธินั่งสมาธิเวลาแม่อยู่เงี้ยและตอนที่แม่อยู่ทำให้ใจเย็นเกิดว่าแม่ก็มาขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเราก็อย่าไปย้อนอย่ากลับไปโกรธนั่นแหละเรียกว่าเขาทดสอบอารมณ์เราเราก็ทดสอบเยอะแล้วก็นี่เรียกว่าทดสอบอารมณ์เราว่าเนี่ยเวลาท่านหงุดหงิดที่เขาปกติเรานี้เราโกรธเรามาอะไรน่ะเราอย่าไปโกรธเพราะเป็นพระอรหันต์ของเรานะเราต้องนิ่งเออนี่ยเขาทดสอบอารมณ์เราว่าเราเดินจงกรมยืนสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเวลาแม่หลับแล้วเนี่ยเวลาแม่หลับเราเดินยืนนั่งเนี่ยจิตเราสงบเนี่ยเวลาแม่เขาติมาเตียนเนี่ยเรายังมีโมโหไม่ถ้าเรามีโมโหแสดงว่าที่คุณทำยังประโยชน์ยังไม่เกิดเลยคุณจังละได้ใช่สติมันก็ยังขาดเหมือนเดิมแต่เนี้ยเราก็ดูแม่เราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไงต่อไปเราก็เหมือนแม่เราทั้งแก่อย่างเงี้ยทั้งเจ็บอย่างเงี้ยกำลังสวดมนต์อย่างเงี้ยคุณแม่เขาให้ไปนุ่งผ้าให้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ไปนุ่งผ้าไม่เป็นไรบาปไหมฮะบาปนะไม่บาปเราสวดมนต์เราก็เลิกสวดมนต์ดิแล้วก็ไปนุ่งผ้าไม่ใช่ผัดพุ่งว่ากันพุ่งมาเอ๊ะแม่ครูให้สวดมนต์แล้วก็ไปสวดหนูเสียบมนต์ก่อนจบแล้วก็จะไม่นุ่งให้อย่างนั้นอ่ะแม่ครูก็คิดหนักอ่ะลูกไปนุ่งผ้าเขาไปทำความสะอาดแล้วเขาแล้วก็มาตรวจต่อได้อะไรไหมจ๊ะไม่เป็นไรโอ้กลัวว่านั่งอยู่แล้วก็สวดแล้วก็จะลุกไปแล้วก็มานี่ขาดหมดที่เราทำมันไม่ขาดหรอกเพราะเราตรวจมนต์บางบทเราก็ไม่ได้ตรวจเนี่ยถ้าเราทำตรวจมนต์อย่างเงี้ยเราไปทำเรียบร้อยเรามาตรวจมนต์ต่อที่ฐานที่ทวารวิจิยุกได้ที่เขาตรวจมนต์อยู่นะเราเอาบทไหนบทหนึ่งที่ตรวจแต่บางบทเราไม่ได้ตรวจเพราะเราไปนุ่งผ้าให้แม่หรือไปปฏิบัติแม่ก็ไม่เป็นไรฟังเอาบวชแล้วก็มาตามต่อได้ไหมคะได้ไอ้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าบวชใจคือเราไม่ได้ไปบวชที่วัดเราบวชที่นี่เนี่ยแล้วรักษาแม่ไปด้วยบวชติณห้าอยากได้หนังสือสวดมนต์แบบหลวงพ่อคำแปลมีไหมคะเพราะว่าที่ก็ทำบุญไปเรื่อยก็เนี่ยโยมก็มาตรงเนี้ยมาติดต่ออยู่ตรงหลังไมค์เนี่ย
นะปรึกษาใหม่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยยังไงก็ลดติดต่อมาทางนี้ละกันนะให้เขาส่งไปให้หน่อยนะเนี่ยเดนเกิดส่งมาที่เราก็ส่งไปแล้วเนี่ยเราจะเอาปัจจัยมาเข้าตู้คือปาฏิกรรมนี้ก็ได้นะมันจะได้ไม่ว่าเป็นกรรมเป็นอะไรกันนะแล้วแต่ที่โยมจะส่งมาเนี่ยโยมลองนั่นแหละติดต่อไปแปลเป็นภาษาไทยตรวจมนต์เช้าตรวจมนต์เย็นนะได้นะเนี่ยเรามาอยู่กับแม่เนี่ยถูกต้องไม่ใช่หญิงแค่ตัวไปอยู่วัดนะเราไปดูแลแม่ก็บ่นจู้จี้จุกจิกเราต้องข้ามอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ถ้าข้ามอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาทดสอบอารมณ์เราแต่เราไม่ตกนรกแล้วเราบูชาโดยชาพระอรหันต์ของเราเพราะแก่จรามันก็ต้องจู้จี้จุกจิกคนอยู่ใกล้เคียงก็ต้องโดนติโดนว่าอยู่ตลอดไอ้คนที่อยู่ไกลๆไม่โดนแล้วมันไม่เห็นมันเห็นในตอนที่เราเห็นในตอนที่เนี้ยใช่ไหมที่เราทำดีแทบตายมึงทำไปชดกูยังไงมึงทำที่อาหารนั้นไม่อร่อยเลยยังไงเนี่ยเราบางทีเขาก็ต้องบ่นธรรมดาเพราะคนแก่นี่ถ้าเกิดเราข้ามตรงนี้ได้อันนั้นเนี่ยเราชนะใจตัวเองว่าไม่โกรธแล้วไม่หลงแล้วอันนี้คือการปฏิบัติเขาทดสอบเรานะแต่ดูพ่อแม่เวลาพ่อแม่กันเนี่ยแล้วก็นวดบ้างเบาๆถ้าแกเดินไม่ได้หรือนั่งกันด้วยให้แกสบายกายสบายใจอาบน้ำพ่อแม่ก็ดีนะหรือแกกินข้าวไม่ถนัดแล้วก็ป้อนอาหารดีๆให้พ่อแม่ก็ดีคุณให้อาหารพ่อแม่เนี่ยอาหารดีๆก็คุณให้พระอีกทำให้พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระก็ลูกชาวบ้านอยู่ยังไงคุณทำพ่อแม่เสร็จแล้วกูก็มาให้พระที่หลังก็ไม่เป็นไรนะสร้างบารมีถามว่าทำบุญกับพ่อแม่ให้กับทำบุญกับพระน่ะบุญเท่ากันไหมก็บุญเท่ากันเนี่ยนะพระคือไปเสด็จศาสนาแต่พ่อแม่คือให้ชีวิตเรามานะถ้าเรามีชีวิตทุกวันนี้ก็พ่อแม่เป็นผู้ให้นะเราก็ต้องบูชาพ่อแม่คือพระอรหันต์ของเรานะว่าเราเป็นพระอันผู้ประเสริฐพระที่ให้เราไม่โกรธเราไม่เกลียดเรานะเราก็ต้องพยายามทำตนนี้นะเราทำแล้วเนี่ยคือความสุขทำไปเถอะแต่โยมทำไปแล้วผลมันจะออกมามันจะงามเองนะวันเช้าถ้าอยู่ว่างๆแล้วก็มานั่งดูใจตัวเองเวลาแม่เรียกเราก็ไปเนี่ยเมื่อจิตเรามันสงบแล้วเวลาพ่อแม่บ่นเนี่ยเราก็นิ่งได้เพราะเราเดินโยกกลมยืนสมาธินั่งสมาธิจิตมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยใครกระทบปั๊บเนี่ยมันไม่หวั่นไหวแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องโยมที่ทำนะถูกแล้วทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันทุกวันนะโยมก็จะเห็นผลเองนะนะโยนนี่ก็เห็นผลเองว่าแม่ว่าไงยิ้มมึงงุ่นมึงไงอ่ะใช่จ้ะแม่หนูปิดไปแล้วใช้บูหารว่าหนูปิดไปแล้วแต่ทั้งเราถูกนี่แหละแกงด่าแล้วก็ถูกปิดไปแล้วทำให้พ่อแม่ก็สบายใจนะมึงยังงุ่นมึงแกงกูงั้นน่ะหนูจะทำให้เบากันนี้แม่มันเผลอไปหน่อยอะไรก็เลยพูดไม่ชดเนี่ยทำดีแล้วไปดุไปทันหนึ่งฮะทั้งกระปายใหญ่เลยอายุมากนะเราจะใช้อารมณ์กับพ่อแม่คือพระอรหันต์เป็นกรรมแต่เราทำแล้วได้แน่นอนทำกับพระอรหันต์เนี่ยได้แน่นอนโยมทำบุญกับพระอรหันต์อาบน้ำอาบท่าสะโพกตะบูแป้งปะให้มันชื่นใจทำอาหารที่อร่อยอร่อยแก่ชราก็ดูอ่านหันอ่อนให้แกกินบางครั้งเนี่ยอาหารที่มันเหนียวๆก็จะไม่ให้แกกินกินไม่ได้นะต้องอาหารที่ดีๆอาหารที่อ่อนๆเขาต้มมั่งอะไรมาให้กินของอ่อนๆนะที่มีประโยชน์นะใช่ไหมอยู่ว่างๆก็แกก็ไม่ไปอะไรก็เดินไปให้เที่ยวแกเดินจงกรมเวลาจงก็เดินจงกรมเดินจ้าๆให้แกเดินไปจะกระเดิ่งก้าวยังไงก็เรื่องของท่านนะนั่นแหละทำให้ท่านจะได้มีที่เกาะมีที่ยึดนะนะในการปฏิบัติของเรางั้นเราไม่มีที่เกาะมีที่ยึดเราก็จะไหลไปเรื่อยนะเนี่ยใครรักษาแม่นี่เนี่ยเราก็นี่ดีแล้วตัววันนะสามอ่ะแม่ตาบอดพ่อตาบอดใช่ไหมแต่แม่พ่อแม่ก็กลัวเป็นภาระของไปอะไรนะตัววันนะสามแล้วว่าดีแล้วพ่อแม่ฉันมาเกิดผมจะได้เรียกพ่อแม่สักทีนึงใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยงเลยก็บอกกับแม่ตาบอดผมจะหาเลี้ยงพ่อแม่หาพ่อแม่นะกระบุงซ้ายกระบุงขวาพ่อแม่พ่อจะกระบุงขวาแม่กระบุงซ้ายหาไปเรื่อยแล้วตามากินแล้วก็หาข้าวมาป้อนพ่อแม่นะเรานะทำแบบโพธิสัตว์นั่นแหละเนี่ยดีแล้วเราจะได้ทำบุญกับพ่อแม่งั้นเราก็ติดค้างพ่อแม่อยู่นั่นแหละไอ้ค่าน้ำนมค่าที่เราอยู่ในท้องที่เกิดมาเนี่ยมันล้างไม่หมดนะโยมนะโยมทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่เวลาพ่อแม่บ่นอย่าไปหงุดหงิดกันนะแล้วปฏิบัติไปด้วยแล้วมันจะได้ธรรมะเร็วเลยนะมันมีอะไรมีครูสอน
ใครต่อรับพ่อแม่นะต่อเราติเราว่าเราด่าเรานั่นเราก็ถือว่าโอ้อันนี้เป็นบุญใช่ไหมเป็นบุญแล้วเราอย่าคิดว่าเป็นบาปเพราะพ่อแม่ก็ทำอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเขารักเราก็ยังติเราไงงอนอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปความเป็นมงคลนะจะเกิดขึ้นกับเรานะเวลาครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์ครับให้พรท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในการทำบุญทำทานในการปฏิบัติเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้